ระบบอ่ะมันรู้ได้เพียงใน2เดือนว่าเป็นเพียงที่ทางระบบตรงนี้มันเป็นตรงนี้ด้วยเนาะจริงๆแล้วแต่ตัวจอมันก็การจอมถามว่าจะรู้สึกถึงการเรียนรู้ตั้งแต่ปลายน้ำเป็นไอดีศูนย์เวลาที่ลุงหมอกดูข้อความมันถึงไม่มีอิโมชันตุ๊กตุ๋นครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดเกาะมาถึงแล้วจ้าบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติเด้อสิบอกให้ถ้าใครต้องการจะไปเจอสถานีการเมืองก็ต้องไปที่อื่นนะไปสถานีอะไรนะแห่ปากแห่คอร้องเจียวเจ้ากูดกาดจืดจาดต้องสถานีอื่นหรือไปสถานีวิพากษ์วิจารณ์วิจวกให้เอามันเขาว่านั่นก็เป็นที่อื่นครับที่นี่ไปกันเรื่อยๆเหนื่อยก็พักใครที่มีเซนส์มีเซอร์ใครรักธรรมชาติใครอยากจะรู้จักธรรมชาตินะมาใกล้ๆแล้วก็บอกต่อกันไปใครอยากจะรู้จักธรรมชาติเนาะก็มาบ้านเราดอททีวีเนี่ยจะจำแนกแจกแจงตีแผ่ธรรมชาติให้รู้ตั้งแต่ขนาดมหาภาคจนทำมาถึงเล็กจิ๋วกระจิ๋วริ้ว
ธรรมชาติก็มาเลยอย่างเงี้ยและหรือใครอยากจะรู้จักท็อปของท็อปของกลุ่มศาสนาระดับผู้เผยแพร่เข้ามาใกล้ๆมาแบบโยนิโสเนาะเอากายมาด้วยเอาใจมาด้วยเงี้ยจะมาได้ยังไงกายจะมาได้ไหนก็ผมอยู่ในจอท่านอยู่ในจอโทษผมอยู่ในจอท่านอยู่นอกจอวาระยะห่างกันเรียบร้อยแล้วไม่เกินครึ่งประมาณฟุตได้นะมั้งพี่เห็นไหมโลกนี้มันย่อส่วนมาใกล้ขนาดไหนครับนี่คำว่าย่อส่วนนะแปลว่าอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้นี่นะครับอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงอยู่แค่คืบเดียวเองเห็นไหมครับเนี่ยคืบเดียวเองเห็นไหมใช่หรือเปล่าพี่เคยคิดในมิติที่ดวงออกเล่าให้ฟังบ้างไหมครับวันหนึ่งก็ลองคิดดูว่าแค่นั้นเองก็น่าเห็นใจเพราะว่าเดิมๆผ่านๆมาไม่มีใครชวนให้คิดชี้ให้คิดชวนให้คิดมีแต่คนชี้ให้เชื่อชวนให้เชื่อมันก็เลยอยู่ในโลกแห่งความเชื่อต่อๆกันมาก็เลยผิดหลักของพระพุทธองค์ให้ไว้กับชาวโลก1 ใน 10ข้อที่เรียกว่ากัลยาณสูตรที่บอกว่าอย่าเชื่อคนเกิดเก่าเกิดแก่เกิดก่อนบอกเล่า90สืบกันมาจนตั้งถึงวินาทีนี้แม้แต่ชั่วโมงที่ผ่านมาเหมือนกันเป็นเรื่องความเชื่อหมดคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็บอกก็เป็นความจริงนะจริงกับความเชื่อมันซ่อนซ้อนของกันและกันนั้นอยู่มันเป็นลักษณะ2 in 1นะครับของจริงกับความเชื่อของจริงกับของเชื่อง่ายๆของเชื่อความเชื่อคือสิ่งสมมติจบข่าวเห็นไหมกำลังพูดเรื่องธรรมชาติด้วยนะให้รู้ไว้ของเชื่อของที่เคยเชื่อคนที่เคยเชื่อกันมาคนมนุษย์คนนั่นคือวัตถุเรียกว่าตัวสมมติทั้งสิ้นนะครับใช่ไหมฮะเรียนรู้ใดๆข้างตัวเนี่ยที่ผ่านมามันเป็นความเชื่อรู้เรื่องราวของความเชื่อถามว่าความจริงอยู่ไหนซ่อนอยู่ในความเชื่อนั่นแหละโอ้ยปวดเหตุไหมพี่จะไปกับลุงหงอกทันเลยฮะนะลุงหงอกจะพาตกคูลงคลองมาบ้างท่าเนี่ยเดินไปข้างหน้าเนี่ยเป็นเหวแง่แบบนี้นะฟังใหม่นะความเชื่อโลกแห่งความเชื่อมันมาไกลมากเลยครับไม่ใช่ไปไกลนะมันมาไกลมากโลกแห่งความเชื่อมันมาจากที่ไกลมากล่ะมันมาจากนู่นไกลๆนะมันมาจากที่ไกลมาก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 โลกแห่งความเชื่อแล้วเชื่อกันแบบข้ามรุ่นต่อข้ามรุ่นกันมาโอ้ยไม่รู้กี่สิบรุ่นร้อยรุ่นพันรุ่นแสนรุ่นมนุษย์เชื่อความเชื่อมันทับถมกันมาหมดปื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 ดแม้กระทั่งคำว่าศาสนาก็สั่งสมความเชื่อมาทั้งหมดละตั้งแต่พระศาสดาเกิดมาคนพบสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกินความเชื่อกันแล้วกัน
สิ่งที่อยู่เหนือความเชื่อและหรือสิ่งที่มันอยู่ในความเชื่อในความเชื่อนะครับจับเขาก็ในความเชื่อนะภาษาผมจะละเอียดนะถ้าคนคิดตามไม่เป็นยุ่งเลยเพราะถ้าหากไปหยิบเอาความเชื่อมาแต่ละท่านแต่ละคนมาเท่ากันจบข่าวเลยฮะเพราะว่าท่านเจอแต่ความเชื่อเจอแต่ความเชื่อคนที่แยกจำแนกไม่ออกก็บอกเออมันเป็นความจริงของจริงสิ่งที่เชื่อนะจริงโดยสมมุติเท่านั้นสิ่งความเชื่อเห็นไหมจริงโดยสมมุติเท่านั้นบางคนยังไม่รู้จักนะครับคำว่าสมมติมันแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรจริงๆนะอย่างเช่นสิ่งนี้รู้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ก็บอกว่าเป็นกระบอกไฟฉายใช่ไหมนะแต่พอว่าเราบอกว่าคือสิ่งสมมตินะจบเลยไม่เข้าใจมีไหมครับอย่างนี้ก็ใช้สำหรับเขียนก็รู้ว่าปากกาแต่พอเราบอกว่าเป็นสิ่งสมมติก็ไม่เข้าใจอีกเพราะว่าคือความคุ้นเคยในการจดจำสิ่งสมมติ นั้นชื่อสัตว์สิ่งของนะทางพระเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของนั่งพูดอยู่นี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของคนไหนพูดเช่นนี้บอกผมนะผมจะไปใช้อวัยวะบางส่วนใส่เข้าไปโป๊กที่หน้าผากนั่งพูดเหยงๆหย่อยๆอยู่ก็บอกว่าไม่ใช่บุคคลโอ้ยอย่างนี้ก็เจอแน่เจอแน่แน่คราวนี้ต้องเจอแน่แน่เจออะไรล่ะเจออะไรลุงหมอกเพราะฉะนั้นมันหมดวาระหมดยุคสมัยในการที่จะมาพูดจาว่าทั้งตัวเองเป็นคนพูดแล้วยังพูดว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์สิ่งของระวังซวยนะพี่นะก็เพราะอย่างนี้แหละในการสอนธรรมและแนะนำธรรมะธรรมโมหัวโตก้นปอดเด็กมันจึงไม่เก็ตเด็กจึงไม่เข้าไปในสถานที่ของกลุ่มศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรยิ่งศาสนามุ่งความเชื่อนะฮะเด็กมันจะไม่สนนะครับบอกให้ก็ได้นะผู้ใหญ่จับยัดไปยัดกันไปแบบอีลุ่ยฉุยแฉกเลยจะบอกทราบนะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบถ้าหากว่ารู้ตัวว่าเป็นผู้ใหญ่ถึงจะจับให้เด็กสอนเรื่องศาสนามาก็ยัดเรื่องความเชื่อให้เขาอ่ะสักวันก็จะแอนตี้มากนะครับแอนตี้เหลือเกินเมื่อผู้ใหญ่หลอกลวงเขามาตั้งนานหลายปีดีดักไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดในโลกเนี่ยจุดเนี่ยจะเป็นจุดเสื่อมหรือเปล่าคำพูดลุงออกอย่างนี้หรือไม่ที่จะกลายเป็นจุดเสื่อมมนุษย์ต่อไปนั้นจะไม่สนใจในความเชื่อ มนุษย์จะมาสนใจในความจริงแล้วลุงก็บอกว่าความจริงอยู่ในความเชื่อทีเนี้ยนะครับซวยตรงนี้นะครับคนพูดซวยหรือว่าคนฟังหรือเปล่าไม่ทราบครับผมว่าคนพูดนะซวยคนพูดเนี่ยนั่งพูดเนี่ยถูกด่าเลยว่าที่พูดอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้งอกเนี่ยมันเอาอะไรมาพูดวะเนี่ยที่พูดเนี่ยถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีเพียงหูเดียวเนี่ยรับไม่ได้หรอก มันต้องใช้สองหูแชร์บุคคลนี้ต้องใช้สองหูฟังฟังพร้อมกันทั้งสองหู
ฟังทีละหูฟังทีละข้างก็ยังตัดสินไม่ได้มีสองตาดูสองตาดูพร้อมกันสองหูสองตามนุษย์ผู้ซึ่งมีสองหูสองตาเท่านั้นพึงจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังใครมีหูเดียวตาเดียวจะเนี่ยเห็นไหมแค่พูดจานี่ก็เหมือนกับเป็นคนซ่อนเร้นนะจริงๆนะที่ผมพูดจาเช่นนี้มันเหมือนกับเป็นคนซ่อนเร้นจริงมันทำท่าจะเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจอ่ะไปมาแล้วก็ขออนุญาตครับคนที่อยู่หน้าจอนี่เบลอไปทั้งบ้านทั้งเมืองนะแล้วจะฟังไปทำไมลุงงอกไงมันได้อะไรอย่างนี้ฟังยิ่งเบลอให้ผมเปลี่ยนคำพูดผมไม่เปลี่ยนนะพี่เอ๋ที่พูดมาทั้งหมดบอกครับอายุมีเท่าไหร่โลกนี้จะพูดอย่างนี้ตลอดอ้าววันนี้ไม่เข้าใจไปมันร้ายเอาแค่รู้ก่อนรู้แค่ภาษาไว้ก่อนจดไว้ที่ก็ไม่ใช่ครับจดเอาไว้ครับวันนี้มันคล่องใจภาษาลุงหมอพูดตรงนี้พอเจอหน้าจังๆตรงๆเนี่ยนะเจอจังตรงเจอผมที่ไหนก็ตามพี่เอานั่นเอาสิ่งมาถามมันจะได้ยกตัวอย่างเยอะแยะมากมายก่ายกองให้ฟังกันแล้วมันจะได้เข้าใจโดยชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความเชื่อนะ มนุษย์ผู้ซึ่งมาเปิดเผยความจริงของจริงแท้นะครับมีเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนะจำหน่อยครับในประวัติศาสตร์ของการเป็นมนุษย์นี่เอ๊ะพูดแทนพระเจ้าเลยเนี่ยนั่งอยู่นี่คือใครลุงบอกจะมาพูดแทนพระพุทธเจ้าได้ไงเกิดทันหรือเปล่าอธิบายก่อนที่จะมีคำว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ยุคสมัยนั้นหลายรุ่นมาแล้วด้วยก็ยังสั่งสมถ่ายทอดถ่ายเทความเชื่อมาตลอดเชื่อ108เชื่อหมดตลอดจนกระทั่งมามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงมาจำแนกแจกแจงให้รู้ว่าความเชื่อเป็นเช่นนั้นและความจริงเป็นเช่นนี้บุคคลที่จะรู้ว่าความจริงแท้ๆจริงแบบออริจินอลจริงๆอ่ะครับของอะไรของธรรมชาติบุคคลที่จะรู้จักคำว่าออริจินอลของธรรมชาติตามพระพุทธองค์ที่ให้ไว้กับชาวโลกมีพระนามหรือว่ามีชื่อเสียงเรียงนามว่าพระอรหันต์อรหันต์พระอรหันต์พูดผิดก็ให้พระอรหันต์มาเขกหัวลุงออกก็แล้วกันง่ายดีว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเผื่อพระอรหันต์หน่อยเผื่อพระอรหันต์เขาอยู่แถวนี้มั่งเพราะพระอรหันต์เขาไม่มีตัวตนนะให้รู้เขาอยู่ไหนก็อยู่ได้นะพระอรหันต์มาดูเขาไม่ต้องขบฉันไม่ต้องกินอะไรยังได้นะพระอรหันต์จิเขาอยู่ไหนเขาอยู่ได้พระอรหันต์อยู่ในลมอยู่ในแรงนั่นใช่ไหมพระอรหันต์ไม่ใช่ลมไม่ใช่แรงแต่พระอรหันต์อยู่ในลมอยู่ในแรงเอาละสิงานโอ้ยอย่างเงี้ยคนอยู่หน้าจอนี่ไม่งงเนี่ยค่อยๆครับอย่าคิดมากนึกซะว่าลุงหงอกำลังพาเหลาดินสอนะครับนี่แค่สองคำนั่นเองถ้าสามคำหนักไปอีกเยอะมันมีกลุ่มคำมันอยู่ครับไม่แค่พูดคำว่าเชื่อกับจริงเนี่ย
เพราะฉะนั้นสรุปรวมความนะฮะมนุษย์ผู้ซึ่งมาเปิดเผยความจริงแท้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของการเป็นมนุษย์มานะครับกี่แสนปีกี่ล้านปีที่ผ่านมาเกิดตายในโลกใบนี้ครับพันกันมากี่ภพชาติแล้วก็ไม่รู้หรอกครับมีพระพุทธเจ้ามาจำแนกไอ้ความเชื่อไปเหมือนกับมาซอยมาถีบไปเสร็จแล้วพระองค์ก็พูดคำเดียวสิ่งที่ว่านั้นคือเป็นสิ่งสมมติทั้งหมดนะครับสิ่งสมมติว่านี่คือกระบอกไฟฉายสิ่งสมมติว่านี่คือไฟแช็กสิ่งสมมติว่านี่คือปากกาสิ่งสมมติที่นี่บอกว่าคือน้ำบัตรเนี่ยนะสิ่งสมมติที่เรียกว่านี่คือโทรศัพท์มือถือลุงหงอกบอกว่ามือถอยไปโน่นใช่ไหมเวลาไปสิ่งสมมติจึงบอกว่าสมมติสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงเนี่ยจริงตามสมมติเท่านั้นโอไหมครับนั่งพูดอยู่นี่ก็คือสิ่งสมมติลุงออกนายไกรสอนพรหมพิทักษ์ชื่อนี้ก็ชื่อสมมุติลุงออกก็คือตัวสมมุติเนี่ยแล้วเป็นความจริงตามสมมุติด้วยเนี่ยแล้วความจริงที่มันไม่ใช่สมมุติคืออะไรล่ะทีเนี้ยเอาว่าต้องเพิ่มนะความจริงซึ่งเป็นของจริงแท้ดีเลยโอเคนะเอาล่ะผมกำลังจะตักเตือนบรรดาผู้ที่เผยแพร่ธรรมะธรรมโมโหโตจุดๆๆอยู่ตลาดสดตลาดแห้งด้วยนะว่าต่อไปนี้เลิกพูดได้แล้วตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์สองจำมาตลอดนะครับงั้นโดนแน่นะครับยอมจะพี่ยอมเอาลุงหมอกใช้จ้ะครับโอเคนะหลักการคือผมว่าคงจะชัดเจนทีนี้ย่อยให้มันละเอียดไปอีกกลุ่มสาธารณะสมมติทั้งหมดล้วนแต่ถ้าย่อยเป็นพลังงานจะเนี่ยเป็นพลังงานบริสุทธิ์ถ้าย่อยสลายให้มันมีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเล่าเปลือยมนุษย์โลกนี้จะเรียกว่าพลังงานหรือสากลหน่อยนะใช้ภาษาร่วมสมัยหน่อย energy เห็นไหมครับลุงงอก็บอกว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมก็คืออิมพิวเอนเนอร์จีจบข่าวเห็นไหมลุงหงอกย่อยมาอีกทีนึง
ย่อยจากสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยสายตามาให้ฟังอีกทีนึงโอ้โหดูสิครับนะชาววัตถุนิยมชาวสสารนิยมนี่ว่าสสารนี่พูดภาษาวิทยาศาสตร์นะนี่คือสสารชาวสสารนิยมเขาจะบอกว่าเป็นโอเคชาววัตถุนิยมกลุ่มวัตถุนิยมจับหัวมาชนกัน3คน3หัวชาววัตถุนิยมนะจับหัวมาชนกัน3หัวหัวที่1มีชื่อเรียกว่าเคมีหัวที่2เรียกว่าชีวะหัวที่3เรียกว่าฟิสิกส์จับหัวเคมีชีวะมาชนกันโป๊ะนั่นแหละกลุ่มนี้เขาเรียกกันว่าวัตถุนิยมกลุ่มที่เรียกว่าจิตนิยมทีเนี้ยหนึ่งในนั้นนั่งสูบบุหรี่ตรงนี้ให้ได้เห็นอยู่ตรงนี้นะต้องขออภัยในการสูบบุหรี่นะครับกลุ่มที่เรียกว่าจิตนิยมหนึ่งในจำนวนนั้นมีเท่าไหร่ไม่รู้ที่ว่ากำลังสูบยาอยู่เนี่ยกำลังเติมเชื้อเพลิงให้กับตัวเองอยู่เลยนะนะแล้วก็กลุ่มวัตถุนิยมก็บอกว่าถ้าหากว่าสูบต่อไปมันจะกลายเป็นมะเร็งจะเป็นโรคมะเร็งนี่นี่กลุ่มวัตถุนิยมจับโรคใส่เลยกลุ่มจิตนิยมบอกว่าไม่มีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจะเชื่อกลุ่มวัตถุนิยมหรือจะคล้อยตามกลุ่มจิตนิยมอยู่ที่ท่านครับผมไม่เกี่ยวผมจับแยกให้แล้วเห็นไหมก็แปลว่ากลุ่มวัตถุนิยมนี้คำว่าสร้างความกลัวเข้าไปพวกนี้เขาเฉลียวฉลาดมากพอเอาความกลัวมาใส่มนุษย์นี่ตั้งชื่อโรคว่าแคนเซอร์มะเร็งเห็นไหมนะสูบเข้าไปกินเข้าไปสุดท้ายเป็นมะเร็งเมื่อเวลาเป็นมะเร็งปุ๊บกลุ่มวัตถุนิยมก็ไม่สามารถที่กำจัดให้มันหายไปได้อย่าเถียงนะเถียงนะกลุ่มวัตถุนิยมมันตั้งเถียงจิตนิยมไม่ได้ว่าใครก็ได้มันเหมือนกับกลุ่มจิตนิยมกำลังท้าทายอยู่เวลานี้ท้าทายกลุ่มวัตถุนิยมอยู่เวลานี้นะกลุ่มสามเกลอจับหัวชนกันในดวงเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวต้องหัวแตกข้างในข้างหนึ่งจนได้กลุ่มเคมีกลุ่มชีวะแล้วก็เจอกับกลุ่มฟิสิกส์เนี่ยสามเกลอเนี่ยหัวแตกเพราะเจอกลุ่มจิตนิยมเขาเปิดหน้าตาแล้วเขาไม่ได้สนหรอกกลุ่มจิตนิยมเขาไม่ได้สนที่กลุ่มวัตถุนิยมพูดไว้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการท้าทายกันเป็นนัยยะนะฮะที่ว่าถ้าหากว่ากลุ่มวัตถุนิยมแน่จริงทำไมไม่สลายมะเร็งทีเนี้ยให้มันมามากมายก่ายกองทำแมวทำไมทีเนี้ยเห็นไหมแค่นี้ชาวโลกก็ตัดสินได้แล้วว่าอะไรเจ๋งอะไรไม่เจ๋งนี่อะไร yes อะไร no อะไรใช่ของจริงแท้แล้วก็อะไรใช่จริงในเชิงหลอกลวงนี่เห็นไหมงั้นผู้ที่มีสองหูเท่านั้นที่จะพินิจได้พินิจพิจารณาได้
โอไหมครับถ้าโอก็พยักหน้าหรือใครจะว่าไงลุงหงอกว่างั้นนะเพราะฉะนั้นมาถึงนาทีนี้นะฮะกลุ่มจิตนิยมขึ้นมาแล้วว่าจึงมีกลุ่มภาษาพูดให้ได้ยินคำความว่าคือจิตนิยมนะคือจิตบริสุทธิ์นั่นเองบอกว่ากลุ่มจิตบริสุทธิ์เรียบร้อยขึ้นมาร้อยเรียบร้อยแล้วจ้ะกลุ่มจิตบริสุทธิ์กำลังมีบทบาทให้กับมนุษย์โลกว่าในเรื่องของสุขภาพถ้าหาว่าใครสนใจใฝ่รู้มากกว่านี้วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาเนี่ยครับดูมันจะตรงกับวันที่7วันอาทิตย์ที่7ตุลาคมเนี่ยลุงหงอกจะใช้กระดานแดงกระดานดำอธิบายขยายความตั้งแต่เที่ยงถึง18:00 น.ให้ได้รับรู้รับทราบเชิญนะครับบอกต่อกันไปแชร์กันดูซิว่าหมายดูซิมานั่งฟังแบบใกล้ๆตัวแบบได้รับกลิ่นของกันและกันดูซิขณะนี้ไม่เห็นแค่ภาพกับเสียงเนาะเห็นแค่ภาพได้ยินแต่เสียงยังไม่ได้รับกลิ่นใครอยากจะได้รับกลิ่นไอแท้จริงก็ต้องมานั่งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันที่นี่มันนั่งได้ประมาณ180คนนะครับมาเพื่อนผมจึงจบเชิญครับเชิญครับได้ยินไหมเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเชิญครับเชิญครับเชิญครับเห็นไหมจะได้อธิบายขยายความให้มันลึกแหลมคมเกินกว่านี้อีกครับจิตนิยมนะเพราะฉะนั้นเรื่องกายใจจิตของเรานี่เองครับไปมาแล้วอยู่ในตัวเราเนี่ยสุดท้ายแล้วสรุปได้ไหมครับว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับสสารทุกชนิดถ้าหากว่ามันซ่อนอยู่ในกลุ่มพลังงานก็เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมถ้าหากว่ามันซ่อนอยู่ในสิ่งสมมุตินะสิ่งสมมุติสัจจะก็เรียกว่าปรมัตถสัจจะมันซ่อนอยู่ในสมมุตินะเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าในกลุ่มของพระพุทธศาสนาสั่งสอนกันมาก็คือสิ่งสมมุติเนี่ยเรียกว่ารูปครับใช่ไหมครับแค่นะสิ่งที่เป็นปรมัตถ์เรียกว่านามแต่สำหรับลุงออกคำว่านามตัวนี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ด้วยนะครับเช่นความนึกคิดนี่เป็นนามก็คือใจใจเนี่ยจะไม่บริสุทธิ์นะครับความนึกคิดของท่านของผมระดับใจมันไม่บริสุทธิ์นะแต่จิตซ่อนอยู่ในใจนะสิ่งบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์งั้นจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับที่จะรู้และเข้าใจสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังในขณะนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าถึงขั้นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้และเข้าใจสิ่งที่ลุงหมอเล่ามาทั้งหมดโดยแจ้งสำนวนหงายของที่คว่ำมาไว้ให้เปิดหงายของที่คว่ำไว้ตั้งนานนักหนาแล้วหลายพันปีมาแล้วให้เปิดชั่วเชี่ยชะโอไหมครับเก็ตไหมครับเก็ตอินทูเนาะถ้าไม่เก็ตก็รู้ไว้ก่อนรู้ผ่านภาษาไว้ก่อนวันหนึ่งข้างหน้าดูไปเยอะฟังไปเยอะใน YouTube บ้านเราดอททีวีมีเกินกว่า 5,000 คลิปนะครับ 5-6,000 คลิปแล้วตอนนี้รวมทั้งความสามารถที่ใช้สองมือปรับรักษาผู้คนวันนี้ก็มีหลายคน
ที่ลุงหมอช่วยเห็นทันทีอันใดง่ายๆสบายๆเนี่ยมันถึงยุคความจริงเข้าถึงความจริงนั้นความจริงของจริงนั้นไม่ต้องพิสูจน์นี่โอเคนะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนความคิดที่เขากรอกกันมาตั้งแต่ตะวันตกอะไอ้ความรู้พิสูจน์ลุงออกไม่ต้องพิสูจน์นะเอามาใช้ได้เลยนะโดยเฉพาะยิ่งทางด้านสุขภาพเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องรำมวยด้วยไม่ต้องวางท่าวางทีด้วยอย่างเงี้ยนี่ให้มันถึงยุคของจริงดีกว่ายุคของจริงแท้มาปรากฏตัวให้สัมผัสแต่ต้องแบบตัวเป็น ดีไหมพี่ แบบตัวเป็นโอ้ไหมเหนื่อยไหมพี่ฟังลุงหงอกมาตั้งแต่ต้นดูลุงหงอกมาตั้งแต่พอสมควรแล้วหายใจหน่อยนะใครก็ตามที่หยุดหายใจเองในขณะนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับใครก็ตามที่หยุดหายใจเองในขณะนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าหากว่าหยุดหายใจอยู่ที่บ้านต้องถูกตรวจสอบนะครับว่าเหตุใดทางการก็จะมาล้ำแดนเรียกว่าล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะทางการด้านกฎหมายจะมาล่วงล้ำก้ามเกินสิทธิส่วนบุคคลหยุดหายใจเองเขาก็จะมาตรวจสอบว่าหยุดหายใจทำไมนี่นะไม่รู้ใครโง่ใครฉลาดไม่รู้นะฮะแปลว่าเวลาตายก็ไม่อยากจะให้ตายประมาณนั้นครับ อย่างว่าทางการเกรงว่าจะไม่มีงานทำเสียหายเป็นผมจะโล่หมดพวกนี้ ไม่เอาไม่เสียเวลามาตรวจสอบคนตายไม่เอาละครับจิจะตายไปนกก็ตายใช่ครับมันมีตั้ง 7,000 กว่าล้านคนจะล้นโลกอยู่แล้วนี่คือภาษาลุงหงอกนะทีไม่ได้สนโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยเห็นไหมครับเพื่อนร่วมโลกเดียวกันเอ้ยโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยโชคร้ายใช่ครับยังนั่งพูดอยู่นี่เห็นไหมครับนั่งพูดนี่คือโชคร้ายถึงเวลากินก็ไม่ได้กินถึงเวลานอนก็ไม่ได้นอนถึงเวลาร้อนก็ไม่ได้อาบน้ำถึงเวลากันเขาถึงเวลาคันก็ไม่จะมีใครเกาให้ไม่มีใครเกาก็ทนทุกข์ทรมานเอาสันหลังไปสีถูกับต้นไม้มันคันหลังมันเกาไม่ได้มันเกาไม่ถึงอย่างเช่นมันไปไม่ถึงหนึ่งมืออย่างเงี้ยมันอยู่ได้แค่เนี้ยมันคันอยู่ระหว่างตรงกลางนิ้วมือทำอย่างเงี้ยอะไรมาเกากันใช่ไหมมันไม่มีที่เกาแล้วนี่มันก็หลังไปควายเดินผ่านมาก็ถูหลังควายแหละครับเออช้างผ่านมาก็ถูช้างไม่มีช้างไม่มีควายกับต้นไม้แหละครับไม่มีต้นไม้กับต้นเสาแหละครับใช่ไหมพี่นะใช่ไหมผมว่าใช่นะก็เล่าสู่กันฟังแบบสบายๆนะครับนะต่อไปขออนุญาตสกิดเบาๆหน่อยนะห้ามโต๊ะใจนะเวลาผมสกิดเบาๆเนี่ยอย่าโต๊ะใจนะครับท่านที่ดู YouTubeเตรียมตัวครับมีคำถามไหมครับที่พูดมาทั้งหมดนะฮะมีคำถามไหมครับพูดมาทั้งหมดมีคำถามไหมท่านที่อยู่ในเฟซได้มีคำถามไหมมีข้อสงสัยประการใดไหมถ้ามีก็ถามผ่านจอนะครับ
พิมพ์มาก่อนมานะครับ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 ยินดีนะครับโอเคไหมคุณธัญญาสิริโอเคหน้าใหม่ยินดีต้อนรับครับผมใครที่รู้ตัวว่าเป็นหน้าใหม่นะครับท่านจะเข้ามาในส่วนนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยนะครับไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกความเชื่อไม่เลือกชาติไม่เลือกศาสนาไม่เลือกกลุ่มความเชื่อทั้งกลุ่มเป็นเชื้อชาติแล้วก็ศาสนานะครับไม่เลือกอะไรทั้งนั้นแหละครับนะพลังงานบริสุทธิ์กับแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มอยู่ในนิวเคลียสซึ่งอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับฟังเลยนะฮะอยู่ระหว่างนะฮะต้องใช้ว่าอยู่ระหว่างครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างก็แปลว่าอยู่ตรงกลางของสองสิ่งนะครับดูให้ดีนะครับไม่ใช่เล่นกลนะนี่คือของสองสิ่งโอเคนะครับนี่คือของสองสิ่งนะครับถ้าบอกว่านี่คือโปรตอนขวามือลุงงอเนี่ยคือโปรตอนซ้ายมือลุงงอเนี่ยคือนิวตรอนโอเคนะของสองสิ่งเนี่ยตรงกลางอยู่ตรงกลางระหว่างเพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยเขียวๆเนี่ยมันอยู่ตรงกลางสิ่งนี้นะครับไอ้เขียวๆตรงนี้อยู่ตรงกลางเนี่ยตรงนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับแสดงให้เห็นได้เป็นรูปภาพอย่างนี้เท่านั้นไม่มีมิติอื่นที่จะให้รู้ได้เข้าใจได้เลยมีเท่านั้นเองงั้นก็รู้และเข้าใจให้ได้ในเบื้องต้นเพราะความเข้าใจถือว่ายิ่งใหญ่มากนะรอวันเข้าถึงจึงจะรู้ทั้งหมดโดยแจ้งและนำมาใช้ได้เหมือนดุงหงอกสองมือเปล่ารักษามนุษย์โอไหมครับแล้วก็สองมือเปล่าที่ทำให้ฝนตกได้สองมือเปล่าสามารถสลายเมฆหยุดฝนได้นะครับและอนาคตอันใกล้จะใช้สองมือเปล่าไปสลายหิมะที่รัสเซียเออใครอยากจะตามไปกับผมนะครับเก็บเงินเอาไว้คนละประมาณแสนใช้ไม่หมดนะครับเอาไว้เผื่อเดือเผื่อขาดไม่มีใครหลอกลวงท่านเอาไปใช้หรอกเก็บเอาไว้ถ้ามีความพร้อมนะ 100,000 จะพยายามสอดแสวงหาราคาที่ถูกที่สุดแต่ปลอดภัยที่สุดด้วยนะครับสูงสุดอยู่ภายใต้เงื่อนไขสะดวกสบายและปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่ถูกที่สุดไปทนทุกข์ทรมานไม่เอานะครับวันนี้ก็มีคนมาบอกไปแล้วว่าทัวร์มีทั้ง4เจ้าครับพรุ่งนี้คนจะได้เบอร์โทรศัพท์มาในการที่จะถามเขาไปดูนะว่าภายในเดือนตุลาเนี่ยไหวไหมไม่ไหวก็พฤศจิกาก็จะพยายามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไปดูนู่นนะไปสลายหิมะแถวๆขั้วโลกเหนือนะครับอยู่ประเทศคือหมายมั่นเอาไว้ก็คือประเทศรัสเซียนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะถูกกว่าไปเดี๋ยวนะแถวนั้นก็ฟินแลนด์ไอซ์แลนด์แล้วก็นอร์เวย์มันจะถูกกว่าเราประเภทไปแบบอะไรนะคนจนผู้ยิ่งใหญ่มันก็เอาถูกที่สุดดีที่สุดปลอดภัยที่สุด
โอเคครับคนจนผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องทำงานอย่างนี้นะโอเคนะครับเตรียมไว้หนึ่งแสนแจ้งพระเจ้าหนุ่มหน่อยก็ดีบุ๊กเอาไว้หน่อยก็ดีครับพอเวลามันจะได้คุยกับทัวร์เขารู้เรื่องไม่ใช่หรอกจองไว้ก่อนเอาชื่อมาก่อนไม่ใช่เอาเงินนะเอาชื่อมาก่อนนะครับโอเคนะจำเบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่นี่ก็แล้วกัน02 985 9886จองมาเลยคนไหนที่มีสต๊อกเอาไว้หนึ่งแสนอย่าไปกู้นี่ยืมสินใครมาไม่เอานะเดี๋ยวไปสร้างนี่สร้างสินที่ไม่เอานะลุงหอกไม่สนับสนุนนะครับลุงหอกจะไม่สนับสนุนคนเป็นหนี้นะครับเพราะว่าเป็นหนี้มีความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่นะถ้ารอบต่อไปก็เก็บเอาไว้จะไปหลายรอบรอบนี้เป็นรอบบุกเบิกครับรูปรอบเขาเรียกอะไร discovery นี่รอบ discovery เป็นการค้นหาหาความจริงว่าจะสลายเมฆแล้วสลายหิมะได้ไหมถ้าสลายได้อยู่ในท่ามกลางถ้าอยู่ในท่ามกลางของหิมะนะจุดนั้นถ้าไม่มีหิมะเลยจุดนั้นจะเป็นจุดที่บริสุทธิ์ที่สุดถึงขั้นพูดได้ว่าอมตะนะครับจะได้มีชีวิตเป็นอมตะกันบ้างมนุษย์เนี่ย ดีไหมพี่ลุงงอ200ปีแน่นอน เห็นสูบยาทุกวันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่พูดว่ามะเร็งเนี่ยแล้วตายก่อนลุงหอกแน่นอนโทษทีขออนุญาตสุภาพนะตายหาก่อนลุงหอกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเลิกพูดได้หรือยังว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งโอเคนะเลิกพูดซะคนมีคนท้าทายแล้วเวลานี้ไม่งั้นเสียคนนะเสียคนนะสูบบุหรี่สิ้นเปลืองเห็นด้วยทุกประการโอเคไหมสูบบุหรี่มันทำให้รบกวนจมูกของผู้อื่นเห็นด้วยทุกประการก็ผมสูบอยู่บ้านผมเกี่ยวอะไรกับท่านตอนนี้เห็นไหม ใช่ป่ะใช่นะให้มันคิดให้เป็นตรงนี้เขาบอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งนี่74แล้วนะครับสูบตั้งแต่5ขวบ7ขวบนะครับที่ว่าไม่ล่ะใช่ไหมครับไม่งั้นคนไม่สูบบุหรี่ไม่ตายสิครับอย่างเงี้ยก็พูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดเกรงใจมนุษย์หน้าไหนเกรงใจทำไมนะเจ้าแม่กวนอิมมีจริงไหมในชั้นสรุงออกถ้ามีจะมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อใดตะแลน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 ผมบอกว่าสวยสวยนะเจ้าแม่คุณสวยสวยสวยมันหน้ากอดหน้ากอดจริงๆนะคุยหน่อยได้ไหมเนี่ยขออนุญาตคุยหน่อยนะพี่นะผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมนะไม่มีใครรู้จักพระแม่ต้องเรียกว่าพระแม่นะฮะอย่าเรียกคำว่าเจ้าแม่เจ้าแม่มันอิทธิพลโอเคไหมครับคำว่าเจ้าแม่เนี่ยคำว่าเจ้าแม่เนี่ยภาษามันบอกรู้ว่ามันเป็นทางลบเจ้าแม่เจ้าพ่อโอเคมันเป็นทางลบต้องบอกว่าพระแม่ภาษามันบอกรู้ว่าเป็นทางบวกโอเคไหมครับต้องขานพระนางว่าเป็นพระแม่นะครับผมจะเล่าหนึ่งให้ฟังกระดาษฟังนี้นะครับ เดี๋ยวเชื่อผมนะต้องกันความเชื่อไว้ก่อนเพราะเวลานี้มันมีผู้คนเอาความเชื่อมาหาอยู่หากินเยอะหน้าจอเนี่ยเอาความเชื่อไอ้โบราณตระตำตำนานสารพัดโอ้ยฟังเพลินแล้วก็ใส่เสียงอ่อนช้อยอรชรใส่ดนตรีแต่โอ้ยมันน่าฟังนั่นตกหลุมพรางหรือเปล่าลุงหอกไม่มีลีลานั้นไม่มีเด็ดขาดไม่มีอ่อนช้อย
ไม่มีเสแสร้งนั่นนะเสร็จแล้วก็มีคนดูไปวิวมันเยอะแยะเป็นหลายแสนหลายล้านคนลุงออกไม่มีเด็ดขาดโอเคนะครับจำไว้แล้วโอเคนะลุงออกคือลุงออกสไตล์นี้แหละครับเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์มีสัญลักษณ์มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เฉพาะที่บอกว่าไม่เหมือนใครนะครับเราเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนมั้งนางเนาะฟังให้ดีนะครับพระแม่กวนอิมนะครับฟังครับพูดต่อไปนี้เชื่อเหลือเกินว่าไม่มีตำนานไม่มีการบัญญัติไม่มีที่มาโอเคนะครับแต่จะเล่าให้ฟังเริ่มต้นใช้คำบอกว่าทุกสรรพสิ่งในเอกภพในจักรวาลในมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลเกิดมาพร้อมกันทุกอย่างเกิดพร้อมทุกอย่างย้ำไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับทุกสรรพสิ่งใดๆในคำว่าเอกภพนะครับถ้าผมเขียนวงกลมนี้ขึ้นมาตามมือผมนี่คือวงทั้งหมดคือเอกภพคำว่าเอกาเนี่ยแปลว่าหนึ่งเดียวโอเคนะครับนะเขาจะเรียกว่า universeหรืออะไรกันเอานะเอาภาษาข้อผมก็เลยอย่าตีประเด็นอย่าแตกประเด็นเอกภพนะครับถ้ามีดวงดาวหนึ่งดวงอยู่ในวงกลมที่ว่านี้มีดวงดาวทั้งหมดอยู่38ร้อยล้านพันล้านแสนล้านดวงก็ถือว่ารวมอยู่ในเอกภพโอเคนะงั้นก็แปลว่าสิ่งใดๆที่มาเกิดอยู่ในเอกภพนี้เกิดพร้อมกันหมดจบไหมโอเคนะกลับมาถึงพระแม่กวนอิมที่พูดถึงกันนะครับก็น่าจะเป็นมนุษย์เนาะตามประวัติทางโลกนะครับก็คือลูกสาวคนเดียวของเจ้าครองเมืองก็แล้วกันเป็นผู้นำมนุษย์ก็แล้วกันจะบอกว่าเป็นกษัตริย์เป็นมหากษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์อะไรก็ไม่ผิดไม่เพี้ยนหรอกครับโอเคนะลูกสาวคนเดียวและคนเดียวสวยสวยโอ้โหสวยจริงๆนะครับหยดย้อยหยาดเยี่ยมไปเกินนั่นคือประวัตินุ่นนิ่นมานะครับผมจะบอกให้ไม่มีใครรู้จักพระแม่กวนอิมมากกว่าลุงงอกใช้คำว่าแน่นอนก็เกินไปเนาะเอานะลุงงอกรู้ดีก็แล้วฟังดีผู้ที่จะมาโปรดสัตว์ผู้ที่จะมาเป็นพระศาสดาใดๆของโลกเนี่ยพระศาสดามีเยอะแยะมากมายกายกองไม่รู้ชื่ออะไรแต่ใดทางด้านชาวมุสลิมใช่ไหมก็พระศาสดามาเยอะแยะล่าสุดก็แล้วกันดูมันจะเป็นพระองค์ที่25หรือไงมีชื่อมีพระนามว่าพระนบีมุฮัมมัดกำลังพูดถึงศาสดานะครับใช่ไหมครับพระศาสดาในนามพระพุทธเจ้าในกับในกันในพัทธรกับที่ว่านี้ก็มีทั้ง5นะ1กากุสันโธ2โกนาคมโน3กัสสปะ4พระโคตโมซึ่งปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยครับที่มาจากในนามเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยครับนะพลิกคู่กับปุ๊บก็เป็นพระพุทธเจ้าทันทีนะครับนะโอเคนะแล้วพระองค์ต่อไปก็พระศรีอริยเมตไตรโยอีก 2,000 กว่าปีจึงจะมาเดินดินกินข้าวแกงมานั่งสู่บริเหมือนผมหนึ่งอีก 2,000 กว่าปีนะครับจึงมานั่งเดินดินกินข้าวแกงสู่บริไปยิงนกตกปลาเหมือนชาวโลกเขาประการประมาณนั้นนะครับอีก 2,300-400 ปีจึงจะมาโอเคไหมจะมาในบอบไหนแบบไหนอยากจะรู้ก็รอวันนั้นเอาเองนะครับผมไม่รอนะลุงออกมีหน้าที่เล่าให้ฟังไปเรื่อยอย่าเชื่อนะ
เชื่อแล้วโง่ทันทีนะเรื่องพวกนี้นะเอาละเมื่อเป็นฉะนั้นก็บอกว่าเมื่อวันนั้นเวลานั้นคำว่าพระแม่กวนอิมนั้นเกิดมาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์มากแล้วก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ไม่มีใครแต่เนื้อต้องตัวได้โอเคนะวันหนึ่งสังขารก็หายไปง่ายๆคือล้มหายตายจากไปนะครับก็มาเรียกชื่อเรียงนามว่าพระแม่กวนอิมกวนอิมถ้าถามผมนะอยู่ในสถานอยู่ในภาวะอยู่ในสถานะอะไรมนุษย์คนหนึ่งนี่นะครับมนุษย์คนหนึ่งเดิมชื่อเจ้าชายสิทธัตถะเปลี่ยนสถานะปุ๊บเป็นพระพุทธเจ้ามนุษย์คนหนึ่งเดิมคือลูกสาวพระมหากษัตริย์ชื่อว่ากวนอิมโอเคไหมอีกสถานหนึ่งคือพระมหาโพธิสัตว์แหมกวนอิมมีพันมือบ้างมีแสนมือบ้างเยอะแยะโอเคนะและหรือแม้แต่อะไรนะพระเยซูก็เหมือนกันนี่คือพระมหาโพธิสัตว์ในรูปของชายพระแม่กวนอิมพระมหาโพธิสัตว์ในรูปแบบของหญิงสาวสวย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 จริงครับไม่มีที่ติเลยพูดถึงว่าเคยไปเห็นนะโอเคนะแปลว่าพบชาติหนึ่งรูปของสัตว์ดำรงชีพแปลว่ากิจกรรมทำงานนู่นเป็นผู้มีแต่ให้นั่นเองโอเคนะมีแต่ให้มีแต่ให้ก็สมควรแหละครับเพราะว่าลูกพระมหากษัตริย์เนาะก็มีทุกอย่างนะมันก็เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพออยู่แล้วนะครับก็สมควรนะฮะไม่แต่ให้กับให้ทำบุญทำทานอะไรก็ว่ากันไปเป็นตัวอย่างของมนุษย์ก็แล้วกันในรูปของหญิงเห็นนะครับจบตรงนั้นไปก่อนเอาละเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยจะมาเกิดความเชื่ออีกแหละถ้าถามว่าพระนางก็แล้วกันพระแม่กวนอิมพระนางพระนางกวนอิมก็แล้วกันเนาะจะเกิดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นพระพุทธเจ้าโป๊ะแชะชั่วชามีพระนามว่าก็มีคนตั้งชื่อล่วงหน้าไปด้วยนะพระนามฮะก็อยู่ไรเออนี่เป็นต้นเห็นไหมครับเกิดทีก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองร้อยอีก 2,000 กว่าปีนะจึงจะเจอนะเจออะไรเจอพระนามใหม่ก็คือสีพระสีอริยเมตไตรนั่นเองโอเคไหมครับจะมีชื่ออยู่ลงอยู่ไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็รู้แต่ว่าเป็นพระมหาโพธิสัตว์โอเคนะครับเมื่อกี้คำถามมันมาตรงไหนนะครับเดี๋ยวนะดูคำถามก่อนนะครับโอเคในสัตว์ลูกหอกถ้ามีจะมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อใดอ่ะโอเคนะอีก 2,000 กว่าปีเมื่อกี้ก็ 2,000 กว่าปีโอไหมครับ 2,300-400 ปีเนี่ยนะหวังว่าคุณจะรับได้นะตอนนี้อยากรอไหมล่ะรอดูความสวยไหมล่ะมาคราวหน้าเป็นชายนะครับเป็นบุรุษนะครับ มาคราวนี้เป็นขวัญใจสตรีนะครับมาครองใจสตรีใดๆในโลกเห็นเพราะว่าสวยมากนั้นใครก็ตามที่รู้สึกมีความดูดดื่มซาบซึ้งกับพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับจะเป็นคนที่มีใจเยือกเย็นเป็นกลางและก็จะมีความว่างเปล่าง่ายจำไว้เลยครับเป็นอิริยาบถใครก็ตามที่ get into พระแม่กวนอิมจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเยือกเย็นเป็นกลางแล้วก็ว่างเปล่านี่คือเป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์เขานะครับแล้วก็มีแต่ให้ก็ให้ทานให้บุญทำบุญให้สารพัด
ยกเว้นอย่างเดียวคือตัวพระองค์เองไม่ให้ใครแตะเนื้อต้องตัวโอเคไหมครับก็ขอให้ลำดับตามความตามนี้และมันจะเข้าใจในเชิงลึกจากลุงหมอเล่าให้ฟังนะครับพระมหาโพธิสัตว์นะครับก็เล่าให้ฟังแค่นี้มากกว่านี้มันก็จะกลายเป็นเพ้อเจ้อจนเกินไปเพราะว่าเล่าในสิ่งที่ไม่มีใครรู้คือยกเมฆยกหมอกันมาบ้างถ้ารู้ก็ต้องยืนยันใช้คำว่าเชื่อมั่นนะครับว่าคงมีใครที่จะรู้จักพระแม่กวนอิมดีเกินไปกว่าลุงหอกลุงหอกนะครับแน่เมื่อกี้ผมใช้คำว่าโอ้อยากกอดอยากกอดนะไม่มีโอกาสได้กอดหรอกก็อยากไปงั้นแหละโอเคนะผมตอบแล้วคุณอะไรนะคุณปริศนาเนาะโอเคภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยผมทำให้ผมแย่หน่อยนะโอเคครับไม่เป็นไร ทำอย่างไรจะป้องกันพลังงานไม่บริสุทธิ์และรอบตัวเราได้ไม่ให้เข้ามาในร่างกายวงเล็บป้องกันคุณไสนะเอาอะไรเนาะเอากรอบเพชรเลยมาใส่ไปนุ่งกรอบเพชรแล้วผมว่าสมควรเลิกพูดได้แล้วล่ะครับคำพวกนี้นะฮะนะรู้จักกันมึงงอกขอเถอะครับอย่าพูดเรื่องนี้เลยถ้ามีแล้วบอกนะคุณใสที่ว่าน่ะบอกเลยบอกให้มากระทำกันลุงงอกพอโอ้ไหมหนึ่งเดียวอย่ามานะสู้ลุงงอกไม่ได้หรอกเออมาตั้งห้ากับรถไฟนะฮะบรรดาผู้ที่เก่งกาจสามารถเรื่องไสยศาสตร์ไสยเวทผมกลัวแต่กำปั้นกลัวแต่มือแหละเท้าของมนุษย์นะครับไอ้คุณใสเนี่ยพกมันเยอะๆมันสักห้ากับรถไฟหนึ่งเดียวอย่ามายังไงก็สู้ลุงหอกไม่ได้หรอกเห็นไหมเขาท้าระดับนี้เวลาเขาท้าลุงหอกไม่ท้าเล่นๆเลยไอ้สิ่งที่มนุษย์โลกกลัวกันนะกันหนาเลยครับไอ้กลุ่มไซตอนซาตานเนี่ยมาเยอะๆพวกราหูราหอยเนี่ยมาเยอะๆมันจุราชมาเยอะๆหนึ่งเดียวจะมานะมาเป็นหัวรถไฟจะบอกให้ทราบไหมพวกผมจะรู้พวกนี้ดีผมจะรู้มันดีมันอยู่ยังไงมันกินยังไงมันนอนยังไงลุงออกจะรู้ดีโอเคนะครับเอ้วันก่อนที่พูดใครนะเดี๋ยวนะไซตอนโอเคนะเออโอเคเข้าใจแล้วครับมีผู้คนมาใช้บริการ สองมือเปล่าลุงออก ให้รักษาสุขภาพให้นั่นก็มีชาวมุสลิมมานะครับ ผมบอกว่าถ้าผมพูดว่าไซตอนรับได้ไหมเนี่ยรับได้มันเป็นยังไงตัวร้ายก็ว่างั้นไม่มีอะไรปราบชัยตอนได้ก็ว่างั้นเพราะว่าผมก็เลยบอกว่ามีแต่พระเจ้ามีพระนามว่าพระรอดท่านจะปราบชัยตอนได้แต่ชัยตอนมาเล่นงานกับมนุษย์เนี่ยทำให้เจ็บปวดรวดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าชัยตอนโอเคไหมครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวนั่นแหละครับเป็นกลุ่มสายศาสตร์สายศาสตร์สายเวทนี่แหละครับนั่นแหละกลุ่มนั้นเรียกว่ากลุ่มชัยตอนถ้าเป็นคริสต์คือซาตานโอเคไหมครับถ้าเป็นพุทธก็เป็นมัจจุราชครับถ้าเป็นฮินดูคือราหูในกลุ่มนี้ครับทำลายพอเวลามาพูดถึงกลุ่มชาวมุสลิมก็บอกว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นจะมีพระนามว่าพาระหรือไงเนี่ยที่จะปราบไซตอนได้กำลังใกล้กับไซตอนอยู่ในตัวคุณนั่นแหละถ้าไม่คุณเจ็บป่วยนั่นแหละครับผมบอกเพราะฉะนั้นผมจะจัดการในตัวไซตอนให้นะครับปวดให้ปวดง่ายๆเดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วก็ปืดปาดจากสองมือเปล่าก็หายเจ็บหายปวดสุดท้ายก็ถามชาวมุสลิมท่านนั้นว่าถามว่าพระเจ้าปราบพระรอดปราบไซตอนหรือว่าลุงหอกปราบสุดท้ายลุงหอกปราบไซตอนโอเคไหมครับโอเคนะนอนนั้นเขาคิดต่อได้ตามใจนะครับเพราะฉะนั้นพอแล้วล่ะครับเรื่องไสยศาสตร์นะครับอย่าให้มันอยู่ในห่วงหัวใจนะครับจริงๆแล้วงับอากาศเข้าไว้นะครับสร้างพลังงานกับตัวเองโอเคไหมครับนี่วิธีการป้องกันโอเคนะทำอย่างไรจะป้องกันพลังงานไม่บริสุทธิ์
รอบๆตัวเราไม่ให้เข้ามาในร่างกายนะป้องกันหนึ่งอาศัยคำพูดของลุงงอกตัดขั้วให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับนะถ้ามันมีบอกมันมาหาลุงงอกไอ้ไสยศาสตร์โอเคไหมสองช่วยตัวเองงับอากาศดูอากาศเข้าไปลึกๆจากโดยทางปากกลืนแล้วกลั้นบอกไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนะเนี่ยฝันหน้าจอเนี่ยทำสักหนึ่งครั้งหรือสองครั้งดูสิครับมันจึงจะรู้เออถ้าตายแล้วบอกเออจะไม่เผาให้เองจริงหายใจตายแล้วบอกกั้นหายใจเนี่ยตายแน่ๆโอ้โทษผูกคอเนี่ยตายแน่ๆกระโดดน้ำตายแน่ๆกั้นลมหายใจไม่มีทางตายรับรองได้เลยโอเคนะชัดเจนไหมครับนี่ภาษาลุงงอกแล้วครับไม่มีอาจารย์บางทีแม่ไม่พูดเสียเวลาโอเคเนาะเอาละจบข่าวครับหวังว่าก็ตอบเรียบร้อยนะแม่กุญญ์ก็ตอบเรียบร้อยแล้วนะสายสายก็แต่แล้วนะคุณยุทธนานะครับเดี๋ยวๆผมก็พยายามจะดูขอดูจากต้นดีกว่าครับขอสกีบเบาๆดูต้นก่อนนะครับค่อยๆฟังไปฮะเรื่องราวของผมอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสโอเคไหมสบายๆหายใจด้วยละกันเนี่ยเอาล่ะเอาเสียงคำถามวันนี้ภาพชัดเจนเสียงใสดีจากเบนเยี่ยมโอเคครับเสียงชัดอ๋อ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 อ๋
ึดปึดเชื้อชดปับ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 มีคำถามปับ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 ยังมีคำถามมีคำถามมีคำถามพยายามไม่อยากจะให้คำถามนั้นตกหายไปนะครับก็เลยต้องให้ความสำคัญมากๆนะโอเคนะครับโอเคครับปืด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 ผมก็อ่านหนังสือไม่ไวพอนะครับคำว่าพระอรหันต์เป็นแมลงวันได้ไหมครับไม่ได้ครับพระอรหันต์ไม่มีอีกแล้วนะครับคำว่าอรหันต์นั้นต้องไม่มีตัวตนเลยนะครับไม่เป็นแมลงวันไม่เป็นแมลงหวี่นะครับถ้าหากว่าโพธิสัตว์แปลว่าโพธิสัตว์เนี่ยอย่างเงี้ยพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์นะฮะจะต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งจำเลยครับเกิดเป็นแมลงวันก็ได้แมลงหวี่ก็ได้เป็นอะไรก็ได้เกิดทีแล้วไม่เกิดอีกแล้วตายก็หายไปเลยนี่เนี่ยตามความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมานั่นคือความเชื่อนะครับแต่ถ้าหากเป็นมนุษย์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมที่พูดเมื่อกี้นี้เกิดอีกครั้งเดียวเป็นพระพุทธเจ้าเลยจบข่าวเลยโอเคไหมครับนั่นคือมนุษย์นะครับให้เข้าใจเข้าใจแค่นี้มันไม่เสียหายหรอกครับอย่าเชื่อมันเลยยุคความเชื่อแล้วมันยุคความเข้าใจแล้วอยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนที่จะมาบอกเล่าเก้าสิ่งที่เกิดความเข้าใจโดยแจ้งไอ้โทษโดยทันทีโดยทันใดมันอยู่ที่ใครคนนั้นนะครับอย่ามาเชื่อลุงหงอกนะลุงหงอกเล่าให้ฟังเชื่อลุงหงอกปุ๊บหนูโง่ทันทีนะพี่นะตักเตือนเอาไว้หน่อยนึงไม่ใช่เพราะเชื่อมันจะหลงจากงมงายนะครับเกรงว่าจะหลงลุงหงอกแล้วจะมางมงายกับลุงหงอกนะครับลุงหงอกป้องกันไม่ให้ใครโง่ไม่ให้งมงายจึงบอกว่าอย่าหลงขอให้พี่นี่พิจารณาให้ดีๆนะครับลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้คนเชื่อนะครับแต่ยืนยันว่าลุงหงอกเกิดมาเพื่อทำอะไรต่อมีอะไรให้คนเข้าใจให้มนุษย์เข้าใจนะครับยืนยันคำว่าเข้าใจเป็นหลักนะครับแต่ถ้าหากว่าจะมานั่งพูดเหมือนลุงหงอกก็ต้องเข้าถึงจึงจะเข้าใจโดยแจ้งโอเคไหมครับลุงหงอกเข้าถึงเรื่องอะไรตอนต้นรายการก็พูดแล้วไม่ใช่หรือเข้าถึงตรงกลางของสองสิ่งอะไรที่เป็นของสองสิ่งอยู่ตรงกลางของสองสิ่งถ้าเป็นเรือของสองสิ่งคำว่าเรือมันก็เป็นหัวเรือท้ายเรือใช่ไหมล่ะใช่ไหมแล้วมีอะไรบนเรือร่างเรือมีไหมครับแคมเรือมีไหมครับแคมเรือนะแคมคือสองข้างนั่นนะฮะอยู่ตรงกลางระหว่างแคมเนี่ยนะครับแคมเรือโอ้โหพี่ชัดไหมทีนี้เอา
นั่นชัดไหมล่ะพี่แหมโหเห็นภาพเลยที่ว่าอะไรมันจะขนาดนั้นลุงออกเห็นไหมล่ะบางทีก็ค้ำตัวเองนะพี่ผมนั่งคิดอยู่คนเดียวก็ค้ำผมนะครับเพราะว่าผมจินตนาการผมไปผมอยากคุณว่าคนว่าคนเกิดมาทำไมคุณทำมาโสภาคำผมอยากถามคุณว่าคุณว่าคนเกิดมาทำไมโอเคนะโอเคผมแปลไทยเป็นไทยได้ให้เรียบร้อยนะ คุณทำมาถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ ผมอยากถามคุณว่าแล้วกันมันตกคำว่าถามนะครับ ใส่คำว่าถามซะเลยผมอยากถามคุณว่าคุณว่าคนเกิดมาทำไมตอบว่าไม่รู้นะครับต้องตอบว่าไม่รู้นะครับตอบว่าไม่รู้ซะก่อนและอธิบายทำไมถึงบอกว่าไม่รู้เพราะมันเกิดเองเกิดเองยังไงเกิดจากพ่อแม่เฮ้ยคิดแค่นี้ไม่จบหรอกครับไม่จบหรอกครับมันจะถามต่อไปเลยพ่อแม่เกิดได้ไงทีเนี้ย ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเกิดได้ไงทีเนี้ยเห็นไหมครับไม่จบหรอกครับ จบสุดๆเลยครับเกิดเองเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกับโลกใบนี้โอไหมครับนั่นเป็นภาษาลุงหอกนะลุงหอกเกิดเองเกิดพร้อมกับพ่อแม่ลุงเอ๋ลุงหอเกิดพร้อมกับพ่อแม่ลุงหอเกิดพร้อมกับนายจูมและนางคามี เกิดพร้อมกับปู่ย่าตายายของลุงเกิดจากเกิดพร้อมกับพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายพงศาคารญาติที่ผ่านๆกันมาของลุงหอพี่น้องลุงหอไม่เกี่ยวนะเกิดเองเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกับโลกใบนี้นั่นนี่คือภาษาลุงหอนะเกิดเองเกิดพร้อมกันครับเกิดเองก็แปลว่าอัตโนมัตินะครับทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วทำไงทีนี้อันนี้ดีกว่าเป็นคำถามต่อมาถ้าเกิดมาแล้วแต่ทำไงต่อก็พึ่งตัวเองให้ได้มาง่ายนิดเดียวพึ่งตัวเองให้ได้เบื้องต้นหนึ่งหายใจเองแอมาต้องหายใจเองนะครับเนี่ยมาชัดไหมครับ จะเดินเติบโตมาก็ทำอะไรต่างหาอยู่หากินของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเองนะครับเนี่ยถ้าถามมึงออกตอบอย่างนี้เลยแล้วครับเออต้องพึ่งตัวเองโอเคไหมครับเรียนรู้อะไรต่างด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครมาเรียนแทนได้หรอกเนี้ยโอไหมครับต้องพูดได้ไหมว่ามีกิเลสตัณหาราคะจึงมาเกิดไม่จำเป็นมันเลยหมดแล้วจ้าตรงนั้นเนาะเอาชีวิตจริงดีกว่าชีวิตจริงจับต้องได้ดีกว่าชัดเจนกว่าเนี้ยโอเคไหมครับทีนี้ถามตัวเองนี่ตัวท่านนี่ที่ท่านถามผมนะทำอย่างที่ผมว่าไม่ได้พึ่งตัวเองให้ได้ประกอบสมาชีพชอบตัวเองถ้ามันมีมากพอก็เผื่อพี่เผื่อน้องท้องเดียวกันนั่นแหละครับเผื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายในครอบครัวพงศาคณะเดียวกันถ้ามันเหลือก็เผื่อผู้อื่นบ้างจบข่าวถ้าไม่เหลือก็ไม่เป็นไรเงี้ยมีเลยครับนี่นะเกิดว่าทำไมนะครับแล้วตอบได้อย่างนี้ฉาฉานด้วยไม่ต้องแปลอีกต่างหากโอเคนะเข้าใจทันทีประมาณนั้นเนาะ คนที่ยังไม่รู้จักคุณลุงฟังให้ทันนะคะโอเคเป็นห่วงกันครับ ก็คุณรวงเดือนฟาร์มคนหน้าใหม่นะครับยินดีครับที่ต้อนรับขอต้อนรับคนหน้าใหม่ทุกคนนะครับคุณเป็นคนพูดแต่หลายคนทำมาหากินไม่ใช่อย่างเดียวคุณบอกไม่ให้มีการออกสลากด้วยมีเหรอครับผมว่าผมไม่เคยไปแตะต้องพวกนี้นะ คุณเป็นคนพูดแต่หลายคนทำมาหากินไม่ใช่นางอย่างเดียวคุณบอกไม่ให้มีการออกสลากด้วยผมว่าผมไม่เคยพูดมั้งเรื่องสลากออมสินผมไม่เคยพูดนะเพราะว่าผมไม่มีเซนส์ไม่มีสื่อที่จะไปในเรื่องของการแทงหวยรวยเบอร์นะครับแต่ในแต่ใดมาแล้วครับทางผมรู้สึกจะไม่เคยพูดนะครับ
ทุกอย่างเป็นการประกอบอาชีพชอบโอเคนะครับขอให้ถูกกฎหมายเอาไว้ไม่มีปัญหาจะขายขายไปเถอะครับสลากออมสินสลากหวยรวยเบอร์เนี่ยครับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ทำไปเถอะขอให้มันคงถาวรให้เจริญเติบโตและงอกงามเอาไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมไม่เคยห้ามประกอบอาชีพนะมีแต่อยากให้ทุกคนมีอาชีพประกอบอาชีพครับครับยิ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพนะขออย่างเดียวอย่าให้ผิดกฎหมายและย่อให้ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณหรือความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าให้ผิดศีลธรรมฆ่าวัวฆ่าควายนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นอาชีพไหมครับนะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เป็นอาชีพไหมครับฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาชีพไหมครับเป็นอาชีพทำไปเลยผมไม่เคยห้ามผมไม่เคยห้ามเด็ดขาดแต่เวลาทำไปแล้วก็พยายามบอกว่าชีวิตเขาชีวิตเราเขาก็ห่วงชีวิตของเขาเวลาฆ่านะเขาจะส่งอะไรมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับที่จะวิ่งมาหาตัวคนที่ตีฆ่านะครับนะฮะเลี้ยงไปเลยครับได้บุญเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวให้ไปเลยให้ไปคำว่าเลี้ยงเขาเจริญเติบโตนี่ทุกรูปแบบนะถือว่าได้บุญโอเคไหมครับจากเราไปแล้วเขาไปอยู่ไหนถือว่าหมดภารกิจของเราโอเคไหมครับหมูหมากาไก่ที่ว่าเดี๋ยวขึ้นเขาลงมาเรื่องของเขาใครจะไปทำเรื่องของเขาวิธีคิดให้มันตัดตอนจากเราต้องคิดอย่างนี้ไม่งั้นผูกพันนะคนอื่นจะทำยังไงก็เรื่องของเขาแต่เราไปว่าทั้งกับผมพยายามอย่าทำหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทำเพราะเป็นอาชีพโอไหมครับนะเพราะอาชีพใครอาชีพมันก็ขอให้เจริญงามทุกๆอาชีพแต่มีข้อแม้ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ทำลายสังคมทำอาหารการกินฆ่าไก่ให้ชาวบ้านเขากินทำลายสังคมไหมเนี่ยไม่เนาะนี่วิธีคิดกันง่ายๆครับหลักง่ายๆการคิดเห็นนะครับเขาพยายามถามดูนะฮะว่านิวเคลียร์นี่ตอบไปแล้วนะครับ รบกวนคุณรบกวนช่วยเรียกฝนให้ตกที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนได้ครับเฮ้ยจะถึงหนังเชลล์ลุงหงอกชาวบ้านปลูกข้าวโพดช่วงนี้แดดแรงมากข้าวโพดเริ่มเฉาเจ้าจ้าตำบลก็มีเมฆครึ้มแต่ฝนไม่ยอมตกเลยโอ้ย มีที่ให้นอนสักวันสองวันไหมล่ะ ถ้าพี่นอนสักวันสองวันจะไปนอนที่จุดนั้นเผื่อฝนมันตกอะไรเงี้ยโอเคไหมโอเคนะคุณบัวพันเหรอน้ำอ๋อบัวพ้นน้ำโถยบัวพ้นน้ำอยากถามลุงงอกแล้วเทพต่างๆในศาสนาฮินดูมีไหมคะมีแน่นอนนะครับจำด้วยครับมีแน่นอนนะครับจำด้วยตรงนี้จะรู้เห็นเขาได้ยังไงจะรู้เห็นโดยการปฏิบัติทางด้านจิตสมาธิจิตเข้าใจไหมครับมันจะไปเห็นแน่นอนนะครับมีแน่ๆมันจึงเห็นเห็นที่ว่านั้นเอามาให้ใครดูก็ไม่ได้โอเคไหมครับเป็นเฉพาะตัวนะครับมีแน่ๆมันจึงเห็นผมบอกว่ามีแน่นอนนะครับสิ่งกำลังพูดถึงนี้มันจะรู้เห็นในภาวะหนึ่งเรียกว่าบุคลาธิฐานนะครับจิตต้องอยู่ในเกณฑ์ถ้าเทียบนะครับเทียบต้องเกณฑ์อยู่ในระดับสักขีทาคามีนะฮะจึงจะเห็นองค์เทพองค์พรหมที่ว่านั้นสักขีทาคามีนะครับต้องเทียบระดับนั้นนะครับจึงจะเห็นนะ
โอเคนะนึกก็เห็นนะครับคนนั้นมีแน่นอนมันจึงเห็นผู้ที่จะเห็นผู้ที่จะพัฒนาสมาธิจิตได้ถึงระดับพระสกิทาคามีนะครับจึงจะเห็นเมื่อเวลาเห็นแล้วก็หยิบออกมาให้ดูต่อหน้าต่อตาก็ไม่ได้สิ่งนี้จึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องราวของคำว่าบุคลาธิฐานโอไหมครับนี่นิ่งๆเอาไว้ต้องจดเอาไว้ลุงหอกพูดไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะทีนี้พัฒนาต่อไปเรื่อยถึงขั้นอนาคามีทีนี้เลยการเห็นแล้วจ่าทีนี้เลยการเห็นแทบเป็นพระพุทธเจ้าเรียกแทบเป็นจ้าขี้ผงขี้ประติ๋วโอไหมครับอนาคามีมันไปเห็นพวกพลังงานไปหมดแล้วครับเรียกว่ากลุ่มอารูปพรหมใช่ไหมครับแปลว่าเลยพรหมด้วยจ้าไม่เห็นรูปด้วยจ้าอารูปแปลว่าไม่เห็นรูปด้วยจ้าโอไหมครับพยายามให้เข้าใจตามนี้เอาไว้นะก็ดีดีผมอยากจะตอบคำถามพูดอย่างนี้แหละครับมันสนุกแล้วผู้ไม่รู้ก็จะได้มีโอกาสรู้แล้วไม่เชื่อนะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อนะบอกให้ทราบนะครับผมอยู่ในวันที่155นะครับแต่เกิดมาเพื่อมาอธิบายในสิ่งที่ตัวเองรู้สู่ความเข้าใจของกันและกันแปลว่ากันและกันแปลว่าผมอยู่ในจอท่านอยู่นอกจอหน้าจอใช่ไหมครับเนี่ยก็เข้าใจกันและกันเอาไว้นะครับมันจะได้เจ๋งคำพูดนี้ลุงหอเป็นคนพูดนะใช่ไหมครับทีนี้ที่เห็นก็คือมีแต่ปูนปั้นใช่ป่ะเหมือนกับพระพุทธรูปเหมือนกันแหละไม่ต่างจากกันพระพุทธเจ้าไม่ได้หายหนีไปไหนแต่อยู่ในภาวะของนู่นนะสิ่งที่บริสุทธิ์นู่นนะครับที่เห็นก็คือเห็นแต่พระพุทธรูปไม่ต่างกันปูนปั้นก็ว่าได้เหล็กรอเหล็กก็ได้นะอะไรเหล็กมาสกัดเป็นรูปในรูปนี้ได้เขียนรูปเอาไว้เหมือนกันทำนองเดียวกันที่ว่าเนี่ยครับโอ้ไหมครับนะเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรก็ว่ากันไปไม่เสียหายไม่ผิดหรอกไม่มีอะไรผิดในโลกนี้นะครับแต่มันถูกหมดไหมถ้าถูกหมดก็เขาเชื่อว่ากำลังเล่าให้ฟังอยู่นะถ้าคำว่าถูกหมดนะครับลุงหอกกำลังเล่าให้ฟังอยู่นะคำว่าถูกหมดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องปฏิบัติได้จริงถึงจะรู้เห็นจริงแล้วก็พูดจาได้จริงๆประมาณนั้นนะครับทำอย่างไรจะป้องกันพลังงานไม่บริสุทธิ์โอ้นี่ตอบไปแล้วจ้าเจ้าแม่กุฎินตอบไปเรียบร้อยแล้วกาน้องแก้วคนจนผู้ยิ่งใหญ่คำนี้ชอบมากเลยคุณลุงกับอีกคำที่ลุงเคยบอกไว้ว่าคนมีบุญแท้จริงคือคนจนครับคนจนเนี่ยปัญหาจะน้อยกว่าคนรวยนะครับคนจนจะมีปัญหาน้อยกว่าแต่คนจนจะมีความลำบากมากกว่าคนรวยโอเคไหมครับจนกับรวยจนกับลำบากมันต่างกันนะจนก็คือไม่พอกินไม่พอใช้โอเคเพราะนั้นต้องทำงานมากลำบากตากแดดตากลมตากหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแปลว่ามีความลำบากในการที่จะมาหาอยู่หากินคนจนจะมีความลำบากมากกว่าคนรวยโอเคไหมครับนะคนจนผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าความลำบากก็ผ่านไปลำบากคือมันลำบากไว้มันเกิดมาแล้วลำบากก็ลำบากวะมันก็ทำใจได้แต่ลำบากในเชิงขยันหมั่นเพียร นะครับนะลำบากสู้ไม่ถอยนี่นะจะไม่ใช่คนจนเลยจ้าเห็นไหมครับนะโอเคไหมครับคนจนแต่มันลำบากถ้าลำบากแบบสู้ไม่ถอยอาบเหงื่อต่างน้ำทำไปให้หมดซื้อกันไม่หมดคดกินไม่นานเรียกว่าสู้ไม่ถอยต่อไปจะกลายเป็นคนไม่จนนะจ๊ะแมนบอถ้าใช่พยักหน้าจำมาประโยคคนเด็ดๆเอาไว้นะครับจำประโยคเด็ดๆเอาไว้แล้วก็ทำต่อไปนะครับเอาละต่อไปเรื่อยนะครับเบาหวานขึ้นตามีวิธีกำจัดอย่างไรลุงออกจะไม่พูดคำว่าเบาหวานนะลุงออกบอกว่าตามันฝ้ามัว
ตามองเห็นไม่ชัดโอเคไหมอย่าไปพูดภาษาเขาเราไม่ใช่หมออย่าพูดภาษาเขาแล้วมันจะโง่ตามค่ะมันจะโง่เราไม่โง่เราต้องไม่เอาภาษาเขามาพูดเห็นไหมครับ โอเคนะมันก็ไม่จบนะไม่มีทางจบถ้าใครก็ตามยินยอมเราตื่นขึ้นมาก็เบาหวานเบาหวานเบาหวานก็จะตายเพราะเบาหวานง่ายๆตายแบบง่ายๆตายแบบมีเบาหวานโอเคไหมครับต้องไม่มีพูดอย่าไปพูดมันโอ้ยทำไมต้องเหนื่อยง่ายนักหนาเห็นไหมมันเหนื่อยง่ายเหลือเกินเดินไม่กี่ก้าวก็เหนื่อยแล้วมาหาลุงออกจะให้พลังงานกับการคืนไปจบข่าวตรงนี้ดีไหมสองมือเปล่านี่นะครับเห็นไหมมันง่ายไหมล่ะไม่ต้องพูดเบาหวานเบาเปลี่ยวท้องทางเขาแน่มันไม่มือถ้าหากว่ายาเขาแน่แต่วันตกนะครับมันไม่เรื้อรังหรอกมันไม่แน่โอ้ไหมครับคิดอย่างนี้สิครับต้องคิดแบบลุงออกลุงออกพาคิดพิชิตความจริงโอเคไหมหรือพิชิตความเข้าใจเงี้ยต้องใช้หลักพวกนี้ครับนะแข็งด้วยภาษาโอเคนะครับแต่อย่าภาษาไปรบกวนคนอื่นเข้าก็แล้วกันภาษาอีกภาษาแข็งนะครับ รูปกับนามเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันหรือเปล่าครับคุณจุกเกษมรูปกับนาม ตะแลนถามแค่นี้ผมตอบได้3เวอร์ชันนะครับนี่เวอร์ชันนี้ไม่พอปากลุงออกหรอกถามคำว่ารูปกับนามเกิดพร้อมกันใช่ไหมครับตอบว่าใช่ก็ได้อธิบายรูปหุ้มนามเกิดพร้อมกันแต่รูปมันหุ้มกับนามปุ๊บแปลว่านามซ่อนอยู่ในรูปโอเคไหมอย่างเช่นโลกใบนี้มันเป็นรูปนามอยู่ในศูนย์กลางโลกใบนี้โอเคไหมนะครับว่านามนะครับนะอธิบายความออกมาอย่างนี้ถามว่ามองเห็นไหมครับไม่เป็นไรถ้าบอกว่านี่ครับว่าเกิดพร้อมกันเป็นหลักนะถ้าถามว่าอะไรมีก่อนอะไรมีหลังนามมีอยู่ก่อนมีมาก่อนนามมีอยู่ก่อนแต่เวลาเกิดดันเกิดพร้อมกันเกิดมาแล้วรูปหุ้มนามปกปิดนามไปเลยมองเห็นไหมครับหวังว่าคงจะต้องใช้วิธีคิดที่เนียนมากครับนะผู้ที่รู้ยืนยันนะครับรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดด้วยอธิบายความอย่างที่กำลังได้ยินกันอยู่ตรงนี้เรื่องรูปนามนะครับโอเคจบเนาะมากกว่านี้เยอะแล้วนะเพราะมีอยู่แค่นี้นะครับ ดับพร้อมกันไหมโอเคได้ครับผมเกิดพร้อมกันแต่นามซ่อนอยู่ในรูปเวลาดับพร้อมกันโอเคได้ครับก็ที่บอกว่าหมดรูปมันก็ต้องเหลือนามใช่ไหมน้ำแต่มีแต่มันไม่เห็นนั่นคือคำว่าปรมัตถ์ครับเรียกว่าความว่างเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ครับที่พูดอย่างนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับจบเห็นไหมครับชัดนะผมว่าผมชัดนะผ่านภาษาพ่อคุณผมว่าผมชัดนะแต่ภาษาอังกฤษไม่รู้จะชัดขนาดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจพระพิฆเนศครับเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยหรือเปล่าครับโอ้ยผมไม่อยากจะไปทางนั้นนะเดี๋ยวมันไม่จบนะผมรู้แต่เพียงว่าเวลาท้ายรายการผมบอกว่าสาธุอามินอาเมนและโอมจบอยากขยายความดีกว่าครับก็อธิบายก็คงไม่ต่างกันกับที่พุทธิพระแม่กวนอิมนะครับมันก็คงไม่ต่างกันแล้วครับกับพระแม่กวนอิมนะครับโอเคเอาแนวคิดของแม่กวนอิมมาทดแทนซะพระพิฆเนศนะครับโอเคนะชัดเจนนะทำไมผมไปทำบุญที่วัดผมไม่มีความสุข เท่ากับซื้อข้าวให้เด็กกินครับ ไอเรื่องทัศนคติไอเรื่องความรู้สึกความนึกคิดเรียกว่าทัศนคติ
ใช่ไหมครับครับมันคงไม่เพียงแต่ไปทำบุญที่วัดแหละครับไปทำบุญที่มัสยิดมันก็ไม่มีความสุขไปทำบุญที่โบสถ์วิหารใดมันก็มีความสุขยิ่งในลักษณะจับยัดซ้ำไปละมั่งที่โบสถ์เห็นไหมครับเคยไปนั่งไหมครับนั่งในโบสถ์ในวิหารทางด้านพระแม่มารีกลุ่มนี้นะครับแต่มาจับยัดเลยไม่ใช่หรอกจับยัดมีพุทธไม่ใช่เหรอไม่ใช่จับยัดตามความศรัทธาผมว่านะอย่าคิดอย่างนั้นสิครับถ้าคิดอย่างนั้นถือว่าใจแคบนะครับไม่รู้ใครเจ้าของความคำถามเมื่อกี้โอเคครับคุณ DCPKT คุณเคอรี่แล้วกันเคอรี่แล้วกันโอเคนะครับทำไมผมไปทำบุญที่วัดผมไม่มีความสุขใดๆก็ตามถ้าไม่มีความสุขก็อย่าทำนะครับง่ายก็แปลว่าความสุขอยู่ที่ความเข้าใจถ้าเข้าใจจึงจะมีความสุขนะเมื่อมีความสุขมีความเข้าใจทำด้วยความพึงพอใจโอเคนะความสุขอยู่ที่ความเข้าใจโอเคนะครับความเข้าใจอยู่ที่พึงพอใจมันจะเกิดความพอใจถ้าเข้าใจปุ๊บจะเกิดความพอใจจับสองคำนี้ให้อยู่ก่อนถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของนักบวชก็คือพระสงฆ์ไม่เข้าใจในบริบทของพระสงฆ์เห็นไหมครับแล้วเราก็มีคติมันก็คือมีความทุกข์นั่นเองโอเคไหมครับทำอะไรก็ตามที่เราไม่เข้าใจแล้วก็ไม่พอใจเหมือนกับข่มเขาควายให้กินหญ้าเนี่ยไม่มีความสุขแน่นอนโอเคนะขออนุญาตว่าเป็นการให้สิครับให้โอเคนะวิธีคิดกลับกันนะครับคิดกลับกันเวลาซื้อข้าวให้กับเด็กกินก็ถือว่าเป็นการให้อย่าบอกว่าทำบุญนะครับทำทานนะครับผมพูดหลายครั้งว่าทำทานจะได้ทำทานทำกับผู้ที่เขามีภาวะฐานะต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่าเราเราเรียกว่าทำทานจะได้บุญพอใจทำทานกับเด็กเราก็ได้บุญบุญคือความเข้าใจในการทำและความพึงพอใจบุญมันก็เลยเป็นลักษณะเนื้อนาบุญมันจะออกเป็นเช่นที่เป็นความรู้สึกที่ดีโอเคไหมครับทีนี้พอเวลาไปหาพระสงฆ์เนี่ยเห็นไหมครับพระสงฆ์โดยปกติแล้วท่านก็มีวินัยนะอยู่ในศีลกินในธรรมวินัยคืออะไรเห็นไหมก็บอกว่ามีศีลรักษาศีลใช่ไหมครับตกบ่ายสี่โมงก็อะไรเข้าโบสถ์เข้าศาลาสวดทำอะไรทำวัดเย็นตื่นเช้ามาตีสี่ตีห้าทำวัดเช้าใช่ไหมครับถึงมาสายหน่อยก็ไปบิณฑบาตโอเคไหมครับเด็กที่เห็นมีกับกิริยานี้หรือเปล่ามีพฤติกรรมนี้หรือเปล่าก็ไม่เหมือนพระสงฆ์เนาะเพราะฉะนั้นก็หาข้อแตกต่างว่าแล้วเราก็จะไม่มีอคติตัดตอนเลยคำว่าให้ผู้ให้คือผู้ได้เพราะว่าผู้มีให้ได้เห็นไหมครับแล้วก็จะไม่มีอคติในการที่ให้ทำบุญทำกับผู้ที่เขามีอะไรต่อไม่อะไรดีกว่าเราทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนอย่างเงี้ยผมพูดเสมอทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนอย่างเช่นมีผู้คนมาทำบุญกับลุงออกผมบอกคุณกลับไปเกินของ500เท่าและเกินของ500เท่าจบข่าวอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับก็วิธีง่ายๆของผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับคุณสุขเกษมสารสิทธิภพภูมิเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แปลว่ายังอยู่ในวงโคจรของโลกใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่นะครับถูกต้องครับ31ภพภูมินั้นยังวนเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะอันเป็นที่หนาเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมและหลงจ้อง31ภพภูมิเป็นคำพูดที่ติดปากลุงออกมาตั้งแต่หลังวันที่1มกราคมปี37แล้วจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเทพพรหมพวกนี้มันไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นหรอกครับที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าเทพเทพพรหมพรหมเนี่ยไม่บริสุทธิ์นะครับจำหน่อยจำภาษาไว้หน่อยอ้าวผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกคุณลุงทำให้ผมเปลี่ยนความคิดและเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นเลื่อมใสด้วยศรัทธาก็ยินดีต้อนรับครับผมทุกท่านแหละจะเป็นไม่เลือกเพศที่นี่ไม่เลือกเพศนะครับไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะโอเคนะไม่เลือกความเชื่อแต่มาปรับเปลี่ยนความเข้าใจให้กับกันและกันนะไม่เลือกความเชื่อผมจะไม่ดูถูกไม่ดูแคลนความเชื่อนะเพราะว่าผมถือว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดความเชื่อใดๆที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดโอเคนะต้องยึดนี่เป็นหลักภาษาเนี่ยใครจะเชื่ออะไรไม่ใช่ความผิดอย่าไปกล่าวโทษคนที่เขาเชื่อนู่นนี้นั่นไม่เอาคนอย่างเราต้องไม่กล่าวโทษกับผู้ที่เขามีความเชื่อนู่นนี้นั่นสารพัดแต่เราเข้าใจเขากันแล้วกันเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วเรายังต้องเข้าใจตัวเราด้วยถ้าเราเข้าใจแต่เขาอย่างเดียวโดยที่เราไม่เข้าใจตัวเองยุ่งเลยพี่ยุ่งมากด้วยครับรู้อะไรสู้รู้ตัวเองไม่ได้เข้าใจอะไรก็สู้เข้าใจตัวเองไม่ได้เห็นอะไรก็สู้เห็นตัวเองไม่ได้ โอเคไหมครับแต่ความเป็นจริงมันเห็นแต่ภายนอกมันรู้แต่ภายนอกเข้าใจแต่ภายนอกโอเคไหมครับความจริงในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับถ้าใช่ก็กั้นไว้ก่อนต่อไปนี้เมื่อเรารู้ภายนอกเห็นภายนอกเข้าใจภายนอกเท่านั้นไม่พอย้อนมาหาตัวเราให้เข้าใจภายในด้วยก็คือเรื่องกายใจจิตของเรานั่นเองจบข่าวเนาะก็ติดตามครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาในคลิปนี่โอ้โห 5-6,000 คลิปนะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติเนี่ยหลายรูปแบบเหลือเกินแบ่งเป็น4เซกชันนะครับ1พุทธศาสตร์ศาสนานะครับ2ธรรมชาติ3วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์4จิตศาสตร์นะครับเห็นมั้ยมี4เซกชั่นใหญ่ๆนอกนั้นก็เป็นปกิณกะก็คือความสามารถพิเศษ2มือปราบรักษามนุษย์นั่นถือว่าเป็นความสามารถพิเศษนะแล้วก็อธิบายความสามารถที่ว่านั้นผ่านพลังงานบริสุทธิ์ที่พูดจาตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเห็นมั้ยครับนี่ก็คือสิ่งนั้นนะครับจับใจความให้ได้กับลุงงอกแล้วจะง่ายจะง่ายเยอะแล้วไม่เป๋ด้วยครับลุงหงจะไม่เป๋นะครับเพราะว่ามีลุงหงมีคอนเซปต์แปลว่าตั้งถนนให้เดินอยู่แล้วนะ มีถนนคอนกรีตอย่างหนาเทสคอนกรีตอย่างหนาปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรด้วยถนนลุงหงนี่ มันถึงขนาดนั้นเป็นเลยเป็นไงนะครับ คุณพี่คุณพูดถูกยุคแต่มันคนละเรื่องกับธรรมะโอเคธรรมะคือเรื่องความจำไปแล้วนะเนาะไม่เป็นไรความจำไม่ใช่ความผิด ผมไม่จำยังอยู่แล้วล่ะครับรู้แล้วไปจำทำไมเนี่ยรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำโอเคไหมครับเอาคำนี้มาใช้ในแทนตัวที่รู้จำทั้งหมดไม่ผิดหรอกครับแต่มันไม่จริงรู้จริงก็ไม่ต้องจำนะฮะเวลาคิดสังเกตให้ดีภาษาผมเวลาผมจับกลุ่มภาษาแล้วมันก็จะมี 2-3 มิติให้ได้พิจารณานะครับมิติเดียวไม่พอครับถ้าหากว่าท่านจะตามผมเพียงมิติเดียวเนี่ยท่านดูแคลนผมทันที
ท่านจะดูถูกดูแคลนผมทันทีนะครับแต่ถ้าหาตามทั้งสองสายมิติจะบอกโอ้โหคิดได้ยังไงวะอะไรมาคิดยังไงเป็นต้นเอ๊ะมันรู้ได้ไงเฮ้ยแปลกวะนี่มันจะออกเป็นลักษณะความแปลกนี่คือสิ่งที่ได้รับความใหม่นะครับของใหม่คือของแปลกนะครับของใหม่ๆมันต้องแปลกแน่นอนนะครับของที่มันไม่เคยนะเจอปุ๊บโอ้แปลกโอ้ประมาณนั่นแหละพี่หนูขอพรลุงออกด้วยค้าขายโอ้โหเจ้านี้ขอแต่ค้าขายเนาะให้ไม่ใช่เลยเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่ายังไงคุณณัฐนันท์นะครับดีมากครับแต่ละวันแต่ละวันขอให้ธรรมะขีดในการค้าขายขอให้เจริญงอกงามแก่มั้ยครับเดี๋ยววันนี้มีสินถ้ามีนี่มีสินก็รีบใช้มันหมดเงี้ยโอเคมั้ยสุขโดยปราศจากหนี้สินเป็นสุขที่มันอิสรภาพมากความสุขความทุกข์ยอมรับมันความทุกข์โดยปราศจากหนี้สินนั่นแหละคือความสุขโอ้ไหมครับที่บอกว่าทุกข์นั่นแหละครับนอนหลับได้ง่ายด้วยกินได้นอนหลับได้ง่ายด้วยเห็นไหมย้ำความทุกข์ที่ปราศจากหนี้สินโรครุงรังนั่นแหละคือความสุขจำแม่นๆคนไหนที่เขามีหนี้สินถึงจะบอกว่ามีร่ำรวยนั่นเขาอยู่ในส่วนที่มันเป็นความทุกข์แต่ถ้าผู้ใดก็ตามแยกแยะได้เขาก็แบ่งทุกข์แบ่งสุขได้นะเขาไม่ปนกันนะหนี้สินของการลงทุนมันก็เป็นการหมุนเวียนโอเคไหมครับอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นหนี้สินโอเคไหมหมุนเวียนมันก็ทันกันอยู่เนี่ยนะรายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่นะครับเงี้ยมันก็หมุนเวียนก็เป็นความสุขที่เราสามารถหมุนเวียนถ้าไม่หมุนเวียนไม่ได้มันทุกนะดินพ่อขางหมูนั่นเนี่ยตรงนั้นนะบางคนโอ้โหเจอจังๆทีโอ้พลิกขั้วนี่หมดไป50 ล้านเงี้ยโอ้ยเอามือไก่หน้าผากไม่พอนะ100 ล้าน200-300 ล้านเนี่ยหมดไปตั้ง300 ล้านเอามือไก่หน้าผากก็ไม่พอนะพี่นะเราอย่างอื่นไก่หน้าผากอีกโอ้โหอีกชั่วกลับขั้วเฮ้ยเราจ่ายหนี้ได้ไงวะเนี่ยไงมันอีกด้านนึงตอนพลิกขั้วเนี่ยสุดยอดนะถ้าคนไหนพลิกขั้วไม่ได้จมเลยแล้วครับเพราะฉะนั้นมีภาวะมันคนจะต้องมีภาวะบุญคือปัญญามันจะมีทางออกนะโดยเฉพาะยิ่งหนี้ที่ตัวเองก่อคนที่มีปัญญาจะมีทางออกนะครับก็แปลว่าใช้หนี้คืนได้นั่นเองโอเคนะขอให้ภาคภูมิใจนะคนที่มีหนี้ใช้หนี้ได้อย่างภาคภูมิใจขอให้มีความภาคภูมิใจนั่นคือแปลว่าชีวิตนั้นมันเนี่ยปัญญามันมีปัญญาน่ะโอเคนะครับทำไมพิธีกรรมต่างๆทางด้านศาสนาจึงเยอะแยะมากมายมันเป็นตัวสกัดหรือเปล่าครับทั้งที่ก็ไม่มีอะไรทำผมก็พยายามแปลไทยเป็นไทยอยู่เพิ่มไทยด้วยภาษาไทยกันเลยเพิ่มภาษาพูดให้กับภาษาเขียนอยู่เนี่ยทำไมพิธีกรรมต่างๆทางด้านศาสนามันเยอะแยะมากมายมันเป็นตัวสกัดกั้นหรือเปล่าครับทั้งที่ก็ไม่มีอะไรทำตอนนี้ไม่มีอะไรเท่าไม่มีอะไรเท่าไหร่โอเคครับโอเคเข้าใจครับตอนนี้ใส่ภาษาพูดเชื่อมภาษาเขียนแล้วนะ ก็เข้าใจ เอาว่าเขาก็แล้วกันนะเห็นไหมเขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมตัดตอนเลยครับนั่นมันเขาเราก็ไม่หนักสาสาอะไรสักอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่ทำเหมือนเขาเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาจะมีพิธีกรรมอะไรตำลึกของเขาไหมครับโอไหมครับถ้าจะอยู่ในพิธีกรรมที่ว่านั้นด้วยความน้อมใจน้อมกายก็ไม่เสียหายอะไรแล้วเข้าหมู่กาก็กาเป็นบ้างเข้าหมู่หงก็เป็นหงสักหน่อยนึง
อย่าไปขัดขาขัดอะไรต่างใครเพราะว่าเรื่องของสังคมเนี่ยมันกันพวกนี้เห็นไหมครับไม่ใช่เห็นเขาในพิธีกรรมในทางศาสนาปุ๊บเราไม่เห็นด้วยไปเย้วอย่างเงี้ยไปตีคอตีกองอย่าทำนะครับอย่างนั้นถือว่ากลายเป็นระรานนะครับระรานนะระรานก็ไม่สุภาพนะอย่าทำนะครับแยกเลยเขาคือเขาเราคือเราถามว่ามันดีไหมพิธีกรรมดีไหมสวยงามไหมน่าดูไหมเป็นวัฒนธรรมไหมเป็นการสร้างสรรค์ไหมเนี่ยต้องมองในรูปนั้นครับแล้วเราก็จะมีความสุขมองแบบเข้าใจเราจะมีความสุขถ้ามองแบบไม่เข้าใจจะมีความทุกข์ทันทีโอไหมครับนะโอเคนะครับหวังว่าคงจะไปกันได้แล้วจ้าคนเกิดมาต้องทำมาหากินเพื่ออยู่รอดสัตว์ทุกตัวครับไม่ใช่แต่มนุษย์แต่งเดียวเท่านั้นเองนะครับหมาเหมือนกันแมวเหมือนกันมดเหมือนกันนะครับหนูเหมือนกันนะครับขอให้มีมนุษย์มันดีตรงที่ว่ามีความซื่อสัตย์มันดีตรงที่รู้ดีรู้ชั่วควรไม่ควรนะครับมนุษย์มันจะดีตรงที่ว่าเขาบอกยับยั้งชั่งใจโอเคไหมครับสัตว์อื่นไม่มียับยั้งจะหิวมาก็ตะคุบอย่างเดียวโอเคไหมครับกัดกันตีกันฆ่ากันทันทีพวกสัตว์มนุษย์อย่างเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นโอไหมครับเราก็แยกมนุษย์กับสัตว์ทั่วไปได้ดังที่ว่านี้โอเคนะเอาละคุณคิมการนวดของคุณลุงคุณลุงรับสอนไหมครับผมว่าผมไม่ได้นวดนะผมว่าผมมีศักยภาพเหนือการนวดนะครับ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 สอนไหมครับคำว่าสอนนะคำว่าสอนนะครับแปลว่ามันต้องมีขั้นตอน1 3 4 5นะผมเป็นคนที่ไม่มีขั้นตอนโอเคมั้ยครับไม่มีขั้นตอน1 3 4 5นะใครมีร่างกายไม่ปกติบอกมาเลยอะไรก็ได้ทั้งภายนอกและภายในภายในร่างกายเอาไว้ว่าส่วนภายในผมว่าผมให้ได้เยอะแล้วก็มากด้วยนะแล้วก็เชื่อมั่นว่าหมดด้วยแต่มีข้อแม้ว่าถ้าไปเจอเคมีมาเยอะยอมครับผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วก็นางน้านั่นจะยอมนะครับถ้าหากว่ามันทำกันได้หมดเนาะมนุษย์มันก็ไม่ตายจากกันไม่รู้ว่าตายก็ขอให้ตายอย่างมีความสุขไม่ใช่มีความทุกข์ร้อนอยู่เจอเคมีเนี่ยครับตายมีความทุกข์ทุกรายบอกยาเคมีเนี่ยเวลาจะตายดิ้นชักดิ้นชักงอกันทุกตัวทุกรายแต่เขาแน่นะเขาให้กินยาไงกินยานอนหลับตายโอเคไหมเขามียาบังคับให้หลับตายโอเคไหมครับเวลาดิ้นปุ๊บก็กรอกยาใส่ปากแล้วไม่รู้อีนุ่ยนี่เลยจะไปถูกไปผิดไม่รู้มืดแปดด้านไปเลยไปแบบมืดมืดเลยครับเพราะฉะนั้นรู้จักลุงหนอกต้องเข้าใจเรื่องของกรอบธรรมชาติให้ได้เกิดมาโดยธรรมชาติตายแล้วก็ควรที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่เวลาตายยังถูกล็อกด้วยวิทยาศาสตร์อยู่เจาะคอมั่งนะดื่มกินทางปากไม่ได้ยัดใส่กระมูกแล้วก็ตายคาจมูกด้วยนะครับโอ้ยอย่างนั้นอย่าทำนะพี่เอ๋ยรู้จักลุงหนอกอย่าทำครับผมเสียดายเงินตราที่ใครหามาได้สูญเสียให้เขาหมดเอาไว้ให้ลูกหลานดีกว่าลูกหลานไม่มีลุงหงอกยินดีน้อมรับด้วยความยินดียิ่งถ้าคิดว่าลุงหงอกเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อใครต่อใครอยู่ในเวลานี้โอเคไหมแหมชัดเจนนะไม่ต้องอธิบายด้วยที่ว่าโลกนี้กี่ล้านปีโอ้ยอย่าไปนับเลยครับผมให้อายุโลกไปแล้วนับเม็ดดินเม็ดทรายก็แล้วกันน้ำเอาน้ำทุกหยดมารวมกันกับเอาทรายทุกเม็ดมารวมกันนั่นคืออายุของโลกใบนี้นั่นคือคำอธิบายของลุงหงอกนะครับหนูตอนแต่มือคุณลุงหงอกผ่านมือถือรับพลังพรได้ด้วยนะคะโอ้โหเยี่ยมเห็นไหมครับเพียงแค่โทรศัพท์ก็สามารถรับพลังงานดีมากนะครับถือว่าดีมากแปลว่าอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้นะครับคุณว่าโลกเพื่ออะไรคนอยู่นี้เพื่ออะไรเอาสิ่งนั้นนี้เดี๋ยว
แปลภาษาพูดใส่ภาษาเขียนก่อนคุณว่าโลกเพื่ออะไรคนอยู่นี่เพื่ออะไรไม่สามารถเอาภาษาพูดเชื่อมกับภาษาเขียนได้เลยก็เลยไม่เข้าใจคำถามนะครับเมื่อไม่เข้าใจคำถามคนตอบก็คงดำน้ำตอบไม่ได้นะครับนะโอเคครับคนธรรมดาจะนวลแบบคุณลุงได้ไหมจะนวลคนธรรมดาจะนวลคุณคิมถามนะครับคนธรรมดาจะนอนหรือมั้งลุงหงอกนอนแบบไหนที่ว่าน่าจะเป็นนอนซะมากกว่าคนธรรมดาจะนอนแบบลุงได้ไหมโอ้ยสบายถ้าหากว่าน่าจะเป็นนอนเนาะนวลเป็นนอนโอเคก็คนธรรมดาเนี่ยลุงหอก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ผู้พิเศษอะไรต่างๆหรอกครับหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำเหมือนกันทุกคนนะมันลุงหอก็เหมือนกันครับกินจุดนอนเหมือนกันทุกคนโอเคไหมครับขอพรลุงหอกบ้างครับขอต่างชาติขึ้นรถผมเยอะๆครับอ้าวทุกรอบที่ต้องหมุนให้ได้รับแต่ความปลอดภัยจะไปตะกลับด้วยโอเคนี่เองนะเข้าใจผมเข้าใจอยู่แล้วแหละขอให้ประกอบอาชีพซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานนะครับมันรับรองว่าจะไม่กลับบ้านทุกเย็นรับรองเมียไม่ตีก้นแน่นอนเพราะมันเหลือส่วนเหลือมันจะเหลือเข้าบ้านกันเมียตีก้นไงผู้ฟังเป็นผู้ได้โอเคคนทั่วไปมีขยันกับขี้เกียจอยากทราบว่าลุงมีขี้เกียจไหมครับ ผมไม่รู้ว่าขี้เกียจมันคืออะไรนะ มีแต่ภาษาพูดกันขี้เกียจมันคืออะไรครับเห็นไหมครับถามว่าผมไม่รู้จักคำว่าขี้เกียจกันแล้วกันนะ แล้วก็ไม่เคยขยันเหมือนชาวโลกกันหรอกครับ แต่ไม่รู้จักคำว่าขี้เกียจมันคืออะไรโอเคไหมครับในภาษาผมเหมือนหน้าตบมันหน้าตบปากนึงถามว่าคำตอบมันก็ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาระดับพอจากคนที่วินิจฉัยได้นะครับที่ว่านะนะครับยืนยันว่าลุงงอไม่ใช่คนขยันแต่คำว่าขี้เกียจไม่รู้จักคำว่าขี้เกียจหมายความว่าอะไรใช่ไหมผมเป็นช่องว่างเอาไว้ให้ท่านคิดเป็นเพียงแค่ภาษาเฉยๆมากนะครับก็หิวก็ได้กินตั้งแต่เด็กๆมาแล้วครับง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกายังไม่ถึงขั้นตายยังไม่รู้ว่าคืออะไรผ่านๆมาก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรผิดปกติเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักคำว่าขี้เกียจคืออะไร หิวก็ได้กินคงทำมันเนาะจึงได้กินง่วงก็ได้นอนก็ต้องมีที่อยู่อาศัยตั้งแต่เด็กมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นร้องก็ดำน้ำก็ไม่เคยขาดน้ำนี่จะบอกว่าขยันไหมเนี่ยคงไม่ต้องมั้งนะเป็นวิถีชีวิตตามปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักคำว่าขี้เกียจคืออะไรเห็นไหมครับเหมือนกับเป็นเล่ห์ของการพูดคุยนะครับเป็นเล่ห์เหลี่ยมของการตอบไม่ใช่นะครับไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมนะครับต้องการให้จำแนกให้ได้ความหมายมันลุงออกมาโปรดกำจัดอาการต่างๆให้คนทางภาคเหนือด้วยนะคะก็จะไปยากได้รวมกลุ่มใช่ครับภาคเหนือมีสนามบินแม่ฮ่องสอนก็มีสนามบินใช่ไหมล่ะเชียงรายก็มีสนามบินใช่ไหมล่ะเออแล้วก็เชียงใหม่ก็มีสนามบินใช่ไหมล่ะอะไรกันเดี๋ยวที่ไหนมีสนามบินแพร่มีไหมเนี่ยแพร่ก็มีไม่ใช่เหรออุตรดิตถ์มีไหมเนี่ยลำปางมีไหมเนี่ยลำปางมีไหมสนามบินไม่รู้ที่นี่มีสนามบินก็ยินดีนะครับรวมกันเอาไว้ครับประมาณ10 คน 15 คนลงขันกัน
ช่ไหมมีหนังสือส่งมาเชิญครับเชิญปากเปล่าไม่เอานะครับยกเว้น CEO CEO ระดับเนี้ย CEO ก็แปลว่าเจ้าของกิจการหมายเลขหนึ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็อยากจะช่วยทุกคนนะโดยเพราะจริงๆต้องการช่วย CEO ให้มากที่สุดที่มากได้เพราะว่าผมจะรู้ว่าCEO เนี่ยคือผู้บริหารจัดการหมายเลขหนึ่งมันจำเป็นต้องดูแลงานดูแลบุคลากรข้างล่างนะดูทั้งงานดูทั้งคนนะถ้าหากว่าไม่แข็งแรงอย่างเดียวนะครับไปเด้นะครับไปเล่ตุ้มเป้นะพอแล้วล่ะครับผมรู้ว่า CEO เนี่ยเป็นคนที่มีสตังค์เดี๋ยวสตังค์ไปใช้นะครับผมเล่าให้ฟังเสมอว่าแค่ปวดหน้าอกหน่อยเดียวเองนะครับปวดหายใจจะมันเหนื่อยหน้าอกไปนอนอยู่3เดือนโรงพยาบาลไม่ต้องบอกว่าโรงพยาบาลอะไรนะครับไอ้ที่เขาเจ๋งๆนี่นะครับเจ๋งๆหมายเลขหนึ่งของโรงพยาบาลของประเทศไทยก็แล้วกัน3เดือนหมดไป14ล้านกว่านะครับเสียดายไหมครับแค่เจ็บหน้าอกหน่อยเดียวนะหายใจไม่สะดวกแล้วมันก็เหนื่อยง่ายแค่นี้เองอาการอยู่แค่นี้เองครับเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายเข้าไปกระป๊อกทีเดียวครับเนี่ยป๊อกอะไรรู้ไหม เขาก็บอกว่าเส้นเลือดตีบต้องสวนเท่านั้นนะครับ3เดือนหมดไป14ล้านกว่า14ล้านกว่าด้วยนะอย่างว่าคนที่มีเงินปล่อยเขาเราเงินไม่มีเงินก็เอาความรู้ความเข้าใจตามที่ลุงหมอกนำเสนอให้แต่ละวันนี่ละมั่งดีไหมค่อยๆเก็บทีน้อยทีน้อยครับหอยน้อยกลุ่มเราก็คือกลุ่มหอยน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยโอเคคนไหนเขาเบี้ยใหญ่หอยใหญ่ก็ปล่อยเข้าไปอันนี้ดีไหมพี่แค่นะตั้งแต่เป็นนักเรียนปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีแบบการเรียนรู้ของคุณลุงรู้สึกว่าเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาใดๆมาหลายปีแล้วคาดว่าร่างกายคงปรับเซตตัวเองในแบบพื้นฐานได้เองอย่างมั่นใจขอบคุณการนอนดึกเนี่ยนะขอบคุณการนอนดึกที่ทำให้เจอลุงอ๋อคุณน้องแก้วนะฮะที่นอนดึกดึกได้ไงตอนนี้นะแต่ก่อนผมทำรายการวิทยุตีหนึ่งตีสองนะครับก็อาจจะเป็นช่วงนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับตอนนี้ก็มาเจอกัน2ทุ่มที่ Face Live แล้วก็ YouTube Live เนี่ยอุ้ยวันนี้จะลืมคนที่อยู่ YouTube ไงนี่ฮะเดี๋ยวสิเปิดได้มั้ยเนี่ยนี่มัน4ทุ่มไม่เป็นไรแต่ผมไปเรื่อยผมชอบตอบปัญหานะครับไม่รู้ผมจะมันผมถ้าท่านไม่หยุดผมไม่หยุดเหมือนกันนะเอ้าเอาว่าโอเคได้นะผมทั้งวันทั้งคืนได้นะบอกนะที่ว่าเนี่ยในเวลาผมมันผมเนี่ยฟังผมอย่าไปคิดว่าเป็นธรรมะครับนะอย่าไปสรุปเป็นธรรมะขอให้มองในกรอบของธรรมชาตินะธรรมะที่พูดถึงกันก็คือธรรมะในพระไตรปิฎกนะธรรมะในสายของพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกคนทั่วไปจะคิดและสรุปไปเช่นนั้นโอเคไหมครับแต่ลุงหงอกไม่ใช่เลยนะครับธรรมะของลุงหงอกคือธรรมชาติธรรมดาและธรรมชาติโอเคไหมครับต้องตัดตอนให้เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เก่งพระไตรปิฎกผมลุงหงอกคนละสวนกระแสเลยครับของผมมันเรื่องประเภท common sense นะครับไม่ใช่เซนจำผมไม่ใช่เซนจำนะครับไม่ใช่เซนจำนะครับจำนิดนึงให้สังเกตมันต่างกันเพราะฉะนั้นลีลามันจะต่างกันลีลาแปลว่าลีลาภาวะมันธรรมชาติมันต่างกันนะโอเคนะครับโอเคผมเข้าใจแล้วโอเคครับคุณธรรมะเข้าใจแล้วโอเคทุกคนเข้าใจอ่ะเปลี่ยนจากเฟซมาเป็น YouTube บ้างนะโอเคนะก็อยากจะให้หลายๆท่านได้รับไม่ว่าจะมาผ่านไหนก็ตามนะครับเอาล่ะ โอเคโอ้น้องแก้ว
ดูทั้งสองอย่างทั้งเฟซเหรอทั้งยูทูบเหรอเนี่ยฮะโอ้โหเล่นทั้งสองเครื่องแล้วเนี่ยเรียกว่าสองเวอร์ชันเลยเนาะโอเคยินดีด้วยนะครับอวดจะเป็นคำว่านวดมั้งคุณลุงโอเคไม่เป็นไรทำเดินต่างให้คนทางภาคเหนือด้วยนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่อาสาได้ที่ลาย 22.7 โอเคครับผ่านลาย 22.7 นะครับที่อยากจะให้ผมบินมาใช้ว่าบินนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยต่างจังหวัดขอใช้คำว่าบินมานะครับอย่างเช่นที่ร้อยเอ็ดกับที่ดอนนะครับเห็นทางด้านภูเก็ตยังไม่ชัดเจนนะภูเก็ตนะครับหรือว่าจะรอให้เผาก่อนผมไม่ไปเผาศพใครนะรู้ไหมเผาก่อนนะครับบอกแมวนะผมไม่ไปเผาศพใครง่ายนะรู้ไหมโอเคพูดมาแล้วก็ขำตัวเองไม่ใช่หรอกครับโอเครอคำตอบให้สบายใจนะคะแอดมินโอเคผมพยายามที่อยากจะตามหาคำถามให้หมดนะครับ YouTube ไม่มีคำถามเนาะมีแต่คำบอกเล่าธรรมดาอ๋อคุณสุกเกษมเอ๊ะดูทั้งสองDCPK เหมือนกันดูทั้งสองโอเคคนจนผู้ยิ่งใหญ่คำนี้ชอบมาเลยค่ะโอเคคุณน้องแก้วครับผมแล้วก็ตอบมาแล้วพวกนี้นะครับแม่คุณเองก็ตอบมาเรียบร้อยแล้วจ้าแปลว่าไม่มีแล้วเนาะช่วยเรียกฝนผมไม่ใช่หมอผีมานั่งเรียกฝนแมวนะผมวิทยาศาสตร์99% นะบอกให้ทราบไหมนะครับผมทำให้ฝนตกโดยผ่านวิชาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ถึง 99% นะครับนะบอกให้ทราบไว้ไม่ใช่จุดทูบจุดเทียนนะบอกให้ทราบนะครับไม่ใช่ไร่รำมวยนะไม่มีนะบอกให้ทราบนะครับผมวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะวิทยาศาสตร์บวกจิตศาสตร์ก็แล้วกันผมใช้จิตแค่1%เองนะครับนั่นวิทยาศาสตร์หมดนะครับให้เข้าใจตามนี้สักนิดนึงไม่อยากกลายเป็นความเชื่อแล้วจะหลงงมงายโอเคครับถูกเวลาลงพอดีโอ้โห4 ทุ่มกว่านะเนี่ยยินดีก็แล้วกันบ้านใครบ้านใครครับสมควรแก่เวลาเนาะไหวไหมพี่ยิ้มสักหน่อยสิผมยิ้มก่อนก็ได้จะได้สบายหายใจให้คอได้โอเคจะถือว่าเราเป็นกันเองครับเพราะว่าเราอยู่บ้านเดียวกันนะฮะหลังนี้บ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาตินะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะครับมีแล้วก็แชร์กันมีแล้วก็นะมากน้อยใครใดประการใดนะครับนะเอาละท่านได้ก็ถือว่ามีประโยชน์ดีก็แล้วกันพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกติขอให้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเห็นไหมครับขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของคานที่หามาได้อย่าใครมาหลอกล่อหลอกลวงนะครับนะอธิษฐานเอาปกป้องคุ้มครองนะครับขอให้เจ้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารลูกหลานเลี้ยงล้นทั้งหมดโอเคไหมจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม